อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเข็มพระโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถรานุเถระเจริญสุขญาติโยม สาธุชนที่ได้อยู่ที่นี้นะแล้วก็อาจจะส่วนหนึ่งก็คงจะได้ทอดไปวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ซึ่งปกติก็จะมีการฟังธรรมกันตลอดสว่างเราก็ได้มามีโอกาสได้ฟังธรรมกัน การประพฤติปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นภารกิจของทุกคนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเราถือว่าเป็นเรื่องของที่ทุกคนจะต้องขวนขวายเพราะเราเนี่ยทุกคนเหมือนถูกขังเขาเรียกว่าถูกขังอยู่ในโลกเหมือนถูกขังอยู่ในกรงไม่สามารถที่จะลุดออกไปได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะใจของเรานั้นถูกมัดไว้เหมือนนกที่ติดอยู่ในร่างแหก็เรียกว่านายพรานเนี่ยเอาแหทอดไปนกติดข่ายยากน้อยตัวที่จะหลุดไปได้ฉะนั้นทุกคนก็เหมือนกับว่าติดอยู่ในโลกนี้คำว่าติดอยู่ในโลกนี้อะไรอะไรติดล่ะก็ใจของเรานั่นเองเป็นผู้ติดอยู่ในโลกใจของเราติดอยู่ในโลกติดอะไรก็ติดอารมณ์ต่างๆซึ่งอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าอารมณ์จะมามัดจิตเราแต่เราเนี่ยเข้าไปสู่อารมณ์อารมณ์ก็เลยทำให้มัดจิตนั้นไว้คือไม่ได้หมายถึงว่าอยู่เราอยู่เฉยๆเนี่ยอารมณ์จะมามัดใจเราได้เนี่ยไม่ใช่แต่เราไปวิ่งไปหาอารมณ์เองซึ่งว่าไปแล้วก็คือโทษอยู่ที่เราไม่ใช่โทษที่อารมณ์เพราะอารมณ์ก็เป็นของตั้งอยู่อย่างนั้นแต่จิตของเราต่างหากที่ไปไขว่คว้าเอาหลายคนก็อาจจะมองว่าอารมณ์เนี่ยมาหาจิตทำให้เราวุ่นวายไปที่ไหนก็มีแต่อารมณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้เราไม่สงบก็โทษอารมณ์บ้างโทษสิ่งแวดล้อมบ้างว่ารุมเร้าจิตใจของเรานั้นให้ไม่สงบระงับหลายคนมักจะพูดอย่างนี้ถ้าเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นที่อารมณ์แต่เป็นที่ใจของเราออกไปหาเขาเองถ้าเราไม่ออกไปอารมณ์ก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราออกไปแล้วเนี่ยเราก็ถูกมัดด้วยอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ไม่ได้หมายถึงว่าวิ่งมาหาเราแต่เราวิ่งไปหาอารมณ์เราไม่ได้โทษอารมณ์แต่โทษตัวเองทำไมคนเหล่านั้นพูดอย่างนั้นเพราะตัวเองเนี่ยจะไม่โทษตัวเองเสมอมักจะโทษผู้อื่นไว้ก่อนอย่างนั้นด้วยสัญชาตญาณของทุกคนเนี่ยมักจะโทษผู้อื่นอยู่เสมอนี่มันเป็นธรรมเนียมเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยตัวเองไม่ผิดเสมอตัวเองถูกเสมอนะผู้อื่นนะผิดก็เลยอยู่โยนความผิดนั้นให้แก่อารมณ์ด้วยความอะไรด้วยความเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่ผิดทำไมเห็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยรักตัวเองเรื่องอะไรเราจะโยนความผิดมาหาตัวเองก็เรียกว่าฉันทาคตินะลำเอียงเพราะรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยเรื่องอะไรจะเอาโทษมาใส่ตัวเองความจริงแล้วเนี่ยมันเบี่ยงเบนนะมันไม่ตรงความจริงจิตเราเนี่ยไปหาเองสมมติว่า
นายพรานที่ดักสัตว์เขาก็มีบ่วงแล้วก็มีเหยื่อล่อถ้าเกิดมีบ่วงอย่างเดียวเนี่ยไม่มีเหยื่อล่อเนี่ยสัตว์ก็จะติดบ่วงได้อย่างไรบ่วงนั้นก็อย่างหนึ่งเหยื่อนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ทั้งสองต้องมีพอตักบ่วงแล้วเนี่ยใส่บ่วงแล้วเนี่ยไม่มีเหยื่อสัตว์อะไรจะไปตรงนั้นล่ะแต่สัตว์ที่ไปตรงนั้นน่ะเขามองที่เหยื่อเขาไม่ได้เห็นบ่วงนะเพราะบ่วงนั้นพรางอยู่ซ่อนอยู่ฉะนั้นจุดประสงค์ของสัตว์ที่จะไปตรงนั้นก็คือเป้าหมายของสายตาของสัตว์นั้นก็คือเหยื่ออันโอชะแล้วนายพรานก็เลือกเหยื่อที่ว่าสัตว์อะไรที่จะกินเหยื่อนั้นก็เอาเหยื่อนั้นเนี่ยไปลองสัตว์นี่มองเห็นเหยื่อต่างหากทำให้ไปติดบ่วงนั้นนะอันนี้ก็เราก็เห็นว่าสัตว์ไปหาบ่วงไปหาเหยื่อไม่ใช่บ่วงหรือสัตว์หรือเหยื่อนไม่ใช่ว่าบ่วงหรือเหยื่อนั้นไปหาสัตว์สัตว์เป็นของเคลื่อนที่ได้แต่บ่วงเหยื่อเป็นของเคลื่อนไม่เคลื่อนที่อะไรนะก็เลยทำให้เราเห็นว่าการที่สัตว์เนี่ยไปติดบ่วงได้รับทุกข์ทรมานและอาจจะถึงตายได้มิได้หมายถึงว่าบ่วงนั้นหรือเหยื่อนั้นเป็นผู้ลุกลานสัตว์นะไม่ได้ลุกลานเพียงอยู่เฉยๆนั่นแหละแต่สัตว์ไปหาเองเราจะโทษที่อะไรล่ะเราจะโทษที่นายพรานไหมก็ไม่ถูกจะโทษที่บ่วงไหมก็ไม่ถูกจะโทษที่เหยื่อไหมก็ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะถ้าสัตว์เนี่ยไม่ไปกินเหยื่อทุกอย่างก็โมฆะหมดทีนี้สัตว์ที่ไปกินเหยื่อนั่นเองจึงทำให้ทุกอย่างเนี่ยติดพันกันไปหมดเลยอันนี้ก็คือว่าโทษก็คือสัตว์นั่นเองมีใจที่อยากจะกินเหยื่ออันนี้ก็เหมือนกันว่าจิตของคนเราทุกคนที่ไปสู่อารมณ์ต่างๆมากมายนั่นแหละถ้าเราไปสู่อารมณ์เหล่านั้นเราก็ติดบ่วงเลยเพราะอารมณ์เหล่านั้นเป็นเหยื่อของโลกอะไรเป็นเหยื่อของโลกล่ะรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะเขาเรียกว่ากามคุณตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสเป็นเหยื่อในโลกเขาเรียกว่ากามคุณ5เป็นเหยื่อของโลกนี้จิตของเราก็เลยไปก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยทีนี้ติดบ่วงถูกจองจำถึงได้บอกว่าจิตเราถูกมัดเอาไว้ถูกมัดถูกตรึงเอาไว้ก็เพราะตรงนี้เราไม่ได้โทษว่าอารมณ์เราไม่ได้อารมณ์ก็เหมือนบ่วงหรือเหยื่ออารมณ์เหล่านั้นอันวิจิตนั้นก็เหยื่ออันโอชะนั่นเองนะแล้วก็ปกติเหยื่อเนี่ยมักจะซ่อนบ่วงไว้บ่วงเป็นที่มัดเป็นเครื่องมัดเครื่องผูกถามว่าเราจะแก้ไขอย่างไรเรื่องนี้นะเราจะแก้ไขอย่างไรเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าทำไมสัตว์นี้ไปติดบ่วงทั้งที่ว่าบ่วงเนี่ยอยู่กับที่เหยื่อก็อยู่กับที่สัตว์ต่างหากที่เคลื่อนไหวไปมาถ้าสัตว์นั้นไม่ได้กินเหยื่อไม่ได้จิตบ่วงเหยื่อและบ่วงก็โมฆะก็ไม่มีปัญหาอะไรการที่สัตว์ไปกินนั่นเองเหยื่อนั่นเองหลงเหยื่อสัตว์มองที่เหยื่อแต่เหยื่อมักจะซ่อนบ่วงไว้อยู่เสมอเหยื่อนั้นเป็นชื่อแห่งความสุขบ่วงนั้นเป็นชื่อแห่งความทุกข์มนุษย์เราสัตว์ทั้งหลายในโลกมักจะวิ่งหาความสุขเสม
แต่ความทุกข์ก็ดักอยู่พร้อมกันในที่นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าสุขกับทุกข์เนี่ยมันซ่อนอยู่เอาสุขล่อแต่ทุกข์นั้นดักไว้คนเราก็เหมือนกันว่าความสุขในโลกนี้สุขอะไรล่ะสุขในกามคุณ5กามคุณ5เปรียบเหมือนเหยื่อในโลกและเมื่อบุคคลที่บริโภคอยู่ในกามคุณเหล่านั้นย่อมมีความทุกข์ตามมามากมายทุกข์นั้นเองจึงเป็นเหมือนบ่วงเราจะโทษเหยื่อก็ไม่ใช่จะโทษบ่วงก็ไม่ใช่โทษเจ้าของที่ไปดักหรือนายพรานนั้นก็ไม่ใช่นายพรานนั้นเปรียบเหมือนมารบ่วงนั้นเปรียบเหมือนทุกข์เหยื่อนั้นเปรียบเหมือนสุขร่วมกันนะเราติดอยู่ในอำนาจของมารมารก็คือนายพรานพรานเนื้อนะที่ติดที่วางบ่วงไว้ทีนี้เราจะโทษว่ามารโทษบ่วงโทษเหยื่อทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เราถูกมัดก็จริงแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนความเป็นไปที่ลึกๆที่ห้วงลึกของการไปครั้งนี้เนี่ยคืออะไรก็คือสัตว์นั้นสัตว์นั้นทำไมไปตรงนั้นเขาสัตว์นั้นมุ่งหมายอะไรเราต้องมาวิเคราะห์ถ้าสัตว์ไม่กินเหยื่อบ่วงก็ไม่ติดแต่ทำไมสัตว์นั้นต้องกินเหยื่อเพราะอะไรเพราะความอยากอยากอะไรอยากจะกินเหยื่อเห็นว่าเหยื่อนั้นโอชะความอยากของสัตว์จึงเกิดถ้าสัตว์นั้นไม่อยากล่ะการกินเหยื่อก็ไม่เกิดขึ้นถ้าสัตว์นั้นอยากการกินเหยื่อก็เกิดขึ้นแน่นอนฉะนั้นความอยากเป็นเหตุของทุกข์ท่านกล่าวว่าตัณหาคือความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์เราจะต้องตัดความอยากนั้นออกเสียอันนี้อุปมาให้เห็นภาพมาว่าเราจะสาวหาเหตุการณ์เหล่านั้นว่าเหตุการณ์ที่เราถูกพันถูกมัดไว้กับโลกนั้นสมุฏฐานจริงๆมาจากอะไรก็เลยว่าสมมุติอุปมาให้เห็นภาพแสดงว่าสัตว์เนี่ยกินเหยื่อเพราะมีความอยากถ้าไม่มีความอยากก็คงไม่กินเหยื่อนั้นความอยากของสัตว์นั้นแหละทำให้จูงใจสัตว์ไปหาเหยื่อเราจะเห็นว่าความอยากนั้นเป็นเหตุทุกอย่างทำให้เราสู่ความตายของสัตว์นั้นทำยังไงจะให้ความอยากนั้นที่มีอยู่แล้วนั้นจะไม่มีทุกคนมีความอยากเขาเรียกความอยากคือตัณหาอยากอะไรอยากที่จะบริโภคอยากจะกินเหยื่อนั่นเองความอยากจึงเป็นสาเหตุอันใหญ่ของทุกคนที่อยู่ในใจทุกคนอยากจะไปหารูปอยากจะไปหาเสียงจมูกหากลิ่นลิ้นหารสความอยากของเรานี้มากมายจึงเป็นที่มาของการไปเรามาสังเกตใจของเรานะว่าใจของเราที่ไปแล้วไปอีกเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันอยากอยากอะไรอยากจะไปแล้วก็อยากจะไปเรื่อยๆอยากแล้วอยากอีกไปแล้วไปอีกอยากแล้วก็ไปแล้วก็อยากไปอีกต่อเนื่องทำให้การไปของจิตนี้ไม่หยุดไม่หย่อนจึงเป็นที่มาของตัณหาตัวนี้คือเราจะสาวหาเหตุนะเรื่องของเรื่องเราจะค้นหาเหตุเราคิดว่านายพรานก็คือพยามารเหยื่อก็คือความสุข
ของกามคุณทุกนั้นก็คือบ่วงนั้นก็คือทุกที่ได้รับเป็นเครื่องมัดสัตว์นั้นก็คือเหมือนตัวเราจิตของเราความอยากนั้นก็คือตัณหาพาให้ไปเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อให้หาจุดยืนของการแก้ไขว่าจุดนั้นอยู่ที่ไหนเพื่อจะสาวหาหลักฐานพยานแสดงว่าความอยากเนี่ยเป็นแรงจูงใจอันใหญ่หลวงเท่ากับว่าพุทธองค์ทรงกล่าวของกล่าวถึงอริยสัจว่าทุกข์ควรกำหนดรู้เหตุของทุกข์คือตัณหาความอยากควรละเสียการดับทุกข์คือการดับตัณหานั่นแหละคือความอยากนั่นแหละนั่นคือการดับทุกข์ควรทำให้แจ้งหนทางที่การที่จะนำความอยากนั้นออกจากใจของเรานั้นก็คือมรรคคือหนทางข้อปฏิบัตินำไปสู่การกำจัดตัณหานั้นคือความอยากสี่อย่างนี้เป็นขบวนการของการที่จะทำลายความอยากเราเห็นว่าความอยากนั่นเองทำให้เรานี้ต้องไปทำให้สัตว์นั้นต้องกินเหยื่อและเหยื่อนั้นก็โอชะจริงๆนะเหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งที่บินไปสู่ดอกไม้ดอกไม้เปรียบเหมือนกามคุณห้าแมลงผู้แมลงผึ้งเหมือนใจเราความอยากนั้นบีบคั้นแมลงผู้แมลงผึ้งนั้นให้ไปหาดอกไม้และดอกไม้เองนั้นสีก็สวยกลิ่นก็หอมแถมมีของหวานให้อีกไปแล้วก็ติดใจในความงามความวิจิตรความเป็นโอชะความหวานเหล่านั้นฉะไหนเลยว่าไปแล้วจะไม่ไปเล่าก็เลยไปแล้วไปเล่าไปแล้วไปเล่าไปแล้วก็ได้รับสิ่งที่หอมหวานทำให้ติดใจในรสชาติยั่วยวนชวนใจแมลงผึ้งเหล่านั้นจนหยุดไม่ได้ว่านี่เราจะต้องไปอยู่เลยอันนี้แหละจึงว่าเราให้เห็นภาพว่าใจของเราเนี่ยทำไมไปนักหนาเดี๋ยวก็ไปโน่นเดี๋ยวก็ไปนี่เดี๋ยวก็ไปโน่นไปแล้วมันได้อะไรมามันก็ได้ความหอมหวานมาแต่ความหอมหวานนั้นเป็นเครื่องมัดทำไมดอกไม้เนี่ยน่าจะเป็นดอกที่ดำๆค้ำๆกลิ่นก็ต้องเหม็นๆถ้าอย่างนั้นแมลงมันจะตอมทำไมอ่ะมันจะไปเพื่ออะไรน้ำหวานก็มีแต่เปรี้ยวๆขมๆแล้วมันจะไปไหมมันก็ไม่ใช่เครื่องล่อสิมันก็ไม่ใช่เหยื่อในโลกสินะถ้านายพรานนั้นดักสัตว์ไว้เนี่ยถ้าสัตว์กินเนื้อเนี่ยเอาหญ้าไปใส่มันก็ไม่ไปสัตว์กินสัตว์กินหญ้าเนี่ยเอาอย่างอื่นไปใส่ก้อนหินก้อนดินใส่มันก็จะกินหรือแล้วมันจะติดบ่วงไหมเพราะมันไม่ใช่อาหารของมันทีนี้ก็เหมือนกันว่ากามคุณห้านี้วิจิตยิ่งหนักหอมหวานแต่นำมาซึ่งความตายความหายนะก็คือทุกข์ปางตายหรือแต่หรือถึงกับความตายก็มาจากตรงนี้แสดงว่าสวยงามนั้นคือเพชฌฆาตนะหลอกล่อให้ใจของเรานั้นลุ่มหลงในสิ่งนั้นก็คือกามคุณในโลกนี้ฉะนั้นกามคุณเป็นเหยื่อในโลกเราไม่อยากจะโทษว่านายพานเหยื่อหรือบ่วงแต่เราโทษว่าความอยากในใจของทุกคนนั้นเป็นพิษความอยากนั่นแหละเป็นแรงจูงใจบีบคั้นให้ไปนะให้ไหลหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นเราค้นหาสาเหตุแล้วก็คือความอยากนั่นเองเป็นปัญหาหรือเป็นตัณหาอย่างไม่จบสิ้นฉะนั้นทุกในที่นี้เนี่ยทุกคนต้องกำหนดรู้ว่า
ตัณหาเป็นทุกข์ของคนเราทุกคนคือความอยากนะอยากอย่างเช่นว่าอยากในกามคุณของมนุษย์เราเทวดาก็คือผู้หญิงผู้ชายนะเมื่อเราได้มาแล้วก็เสพในสิ่งนั้นก็มีความสุขความสุขอันนั้นก็เหมือนน้ำหวานสีความสวยตรงนั้นก็เหมือนสีสันของดอกไม้เสพแล้วก็ติดใจก็ไปเรื่อยๆไม่เคยอิ่มในสิ่งนั้นเหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งที่ได้ลิ้มรสหวานและความสวยสดหรือความหอมหวานของดอกไม้ถ้าไม่สวยไม่งามมันจะล่อกระจายกันได้อย่างไรเราก็ต้องล่อกันด้วยพิธีนี้เราก็หลงอยู่ในกลไกอันนี้จึงเป็นผู้ติดอยู่ในโลกเราจึงเป็นผู้พ้นทุกข์ไม่ได้แสดงว่าเครื่องจองจำทั้งหมดนั้นความยินดีของเรานั่นเองเป็นเครื่องจองจำที่แท้จริงพุทธองค์ทรงตรัสว่าความวิจิตในโลกนี้ไม่ใช่กามแต่ความอยากหรือความกำหนัดในใจของบุคคลนั่นแหละเป็นกามของบุรุษถ้าบุคคลใดกระชากความยินดีในในใจของเรานั้นออกเสียได้สิ่งวิจิตทั้งหลายในโลกนี้ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองเข้าใจไหมความวิจิตของโลกนี้ไม่ใช่กามแต่ความกำหนัดยินดีในกามในใจของบุคคลนั่นแหละเป็นกามของบุรุษเมื่อบุคคลนั้นกระชากความยินดีในใจของเราออกเสียได้สิ่งทั้งหลายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองสิ่งที่วิจิตในโลกนี้ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองเข้าใจคำพูดนี้ไหมต้องเข้าใจสินะอกยกตัวอย่างอธิบายให้ก็ได้ดอกไม้สีสวยของดอกไม้ความสวยความสีสันดอกไม้ก็ดีกลิ่นของดอกไม้นั้นก็ดีน้ำหวานในดอกไม้นั้นก็ดีไม่ใช่กามแต่ความยินดีของแมลงผึ้งนั่นแหละเป็นกามของผึ้งของแมลงผู้แมลงผึ้งเองถ้าแมลงผู้แมลงผึ้งนั้นกระชากความยินดีออกจากใจของเขาเสียได้ไม่ไปแล้วไม่ไปสู่การดมดอมดอกไม้นั้นแล้วดอกไม้นั้นก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองความสวยของดอกไม้ก็มีอยู่เช่นนั้นเองฉะนั้นความสวยความหวานความหอมนั้นไม่ใช่กามแต่ความยินดีของแมลงผึ้งนั้นต่างหากเป็นกามของบุคคลถ้าแมลงผู้แมลงผึ้งนั้นหมดอยากดอกไม้ถึงจะสวยจะหอมจะหวานก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองเข้าใจไหมต้องเข้าใจสิความลึกซึ้งนะความลึกซึ้งของโลกเนี่ยมันเยอะแสดงว่าปัญหาก็คือว่าแมลงผู้แมลงผึ้งนะจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยเลิกลากับการไปนะเสียกระชากความยินดีออกจากใจเสียความยินดีนั่นแหละทำให้เราไปการไปนั่นแหละเขาเรียกว่าตัณหาหรือว่าความอยากหรือความทะยานไปความวิ่งไปความไหลไปของจิตก็เกิดขึ้นฉะนั้นจิตของเราก็เลยไหลแล้วไหลอีกไปแล้วไปอีกกระโจนไปทะยานไปแล้วไปอีกจนเหมือนกระแสน้ำอันใหญ่ตอนนี้เหมือนกระแสน้ำที่ใหญ่ไหลเชี่ยวนะเพราะว่าไปแล้วเนี่ยไปเล่าเราทุกคนลองสำรวจจิตใจของคนเราที่ว่าใจของเราทุกคนเนี่ยไหลไปกระแสน้ำอันใหญ่จริงๆการดับทุกข์นั้นหมายถึงเราจะดับกระแสในนี้เนี่ยให้แห้งลงแห้งลงแห้งลงจนสิ้นการไหลของจิตแล้วนั่นคือการสิ้นทุกข์จงรู้เถอะว่าเราจะต้องทำลายกระแสนี้ให้แห้งเหมือนแม่น้ำสายใหญ่นี้ให้แห้งสนิทเลยจนไม่มีแม่น้ำอีกแล้ว
ทุกข์เราก็จะดับต่อไปเนี่ยดอกไม้ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองแมลงผู้แมลงผึ้งก็ไม่ได้ไปแล้วต่างคนต่างอยู่ปัญหาก็จะจบไปเราจะไปโทษดอกไม้ก็ไม่ได้โทษความอยากของแมลงผู้นั่นแหละเป็นกามของบุคคลฉะนั้นเราจะโทษอะไรสุดท้ายก็มาโทษตัวเองนี่เองนะฉะนั้นเราไม่ต้องไปโทษอย่างอื่นหรอกโทษตัวเองว่าทำไมถึงไปถ้าจิตเราไม่ไปปัญหาไม่เกิดเลยจิตเราไปปัญหาถึงยุ่งเหยิงไงจึงไม่รู้จุดจบทีนี้เรามาค้นเบื้องหลังของการไปของจิตนั้นอีกทีหนึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าความอยากเป็นสาเหตุของการไปไปแล้วก็ประทับใจในความหอมหวานอันนั้นก็เลยไปอยู่เลยเป็นสาเหตุอันใหญ่ของคนเราทุกคนก็คือความอยากเราจะทำยังไงให้กระชากความอยากออกจากใจเราได้ทีนี้ใจกับความอยากนั้นเป็นอันเดียวกันหรือไม่ทีนี้ว่าใจของเรากับความอยากนั้นเป็นอันเดียวกันหรือไม่เหมือนกับว่าผู้ร้ายกับความเป็นผู้ร้ายเนี่ยอันเดียวกันหรือไม่ไม่ใช่อันเดียวกันนะฉะนั้นจิตเรากับความอยากของจิตเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันอาศัยกันจิตเรากับความอยากนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันอาศัยกันอยู่ถ้าเป็นสิ่งเดียวกันเราก็คงแก้อะไรไม่ได้เลย เขาเรียกว่าเหมือนรถนี่แหละนะรถกับการวิ่งเนี่ยอันเดียวกันไหมรถกับความวิ่งของรถเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันอยู่ด้วยกันมันไปด้วยกันฉะนั้นรถก็คือรถการวิ่งก็คือการวิ่งแต่ถ้ารถนั้นไม่วิ่งแล้วเนี่ยหมดการวิ่งแล้วรถก็ยังเป็นรถอยู่นั่นเองแสดงว่ารถอย่างหนึ่งการวิ่งของรถก็อย่างหนึ่งจิตเราอย่างหนึ่งการวิ่งไปสู่อารมณ์นั้นก็อย่างหนึ่งเราจึงว่าจะทำยังไงให้รถคันนี้เนี่ยไม่วิ่งจะทำยังไงจิตของเราไม่ไหลจะทำยังไงความอยากเราจะหมดไปฉะนั้นความอยากจึงเป็นเครื่องผลักไสรถในให้วิ่งไปท่านจึงกล่าวว่าตัณหาผักใสนรชนนะนรชนทั้งหมดเนี่ยถูกตัณหาผักใสไปเข้าใจไหมครับว่าผักใสเราดูอยู่ดีๆมันก็ดันจิตเราไปอีกแล้วเหมือนก็ผักหลังเราไปนะไปอยู่ก็พัดไปนั่นแล้วก็พัดไปนั่นพัดไปนี่มันผักเราตลอดไม่ให้เราได้หยุดเลยนะก็เรียกว่าตัณหาผักใสผักใสนรชนเข้าใจไหมฉะนั้นแรงผลักอันนี้เนี่ยเราจะต้องทำลายอะไรเนาะมาผลักเราข้างหลังทำให้จิตของเรานี้ไม่ได้หยุดได้หย่อนมันจะไปอย่างเดียวเลยก็คือความอยากนี่เองผักใสนรชนฉะนั้นแรงผลักใสตัวนี้เนี่ยกับจิตเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันก็เหมือนว่ารถคันนี้กับการวิ่งของรถเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันเราจะทำยังไงให้รถเนี่ยไม่เคลื่อนตัวก็ทำลายแรงผลักไสแรงขับเคลื่อนมันซะรถนั้นก็จอดนิ่งอยู่นั่นเองรถก็ยังเป็นรถ
แต่แรงผลักไสนั้นหมดสิ้นแล้วก็เหมือนว่าทำลายกลไกให้การผลักไสรถคันนี้เนี่ยไม่ให้มีก็คือทำลายเครื่องยนต์ไปเลยต่อไปรถมันก็จอดนิ่งมันก็ไม่ไหลแล้วแสดงว่าเครื่องยนต์เครื่องจักรหรือองค์ประกอบพร้อมของเขาเนี่ยจะว่าเครื่องยนต์ทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันมีคนขับจะว่าคนขับคนเดียวอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันเพราะมันมีล้อทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยทั้งสิ้นในการเคลื่อนตัวฉะนั้นท่านบอกว่าทุกเกิดแต่เหตุปัจจัยมีเครื่องไม่มีคนขับไม่มีล้อมันก็วิ่งไม่ได้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ฉะนั้นตัณหาเองก็มีเหตุของเขาอยู่จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เหมือนกันนะกลายเป็นว่าเรามาสาวหาเหตุว่าทุกข์ของคนเราทั้งหมดมาจากเหตุอันใดมันเป็นเรื่องลึกซึ้งที่มนุษย์และเทวดาเนี่ยหาทางออกเรื่องนี้เท่ากับว่าเราจะค้นหาสมุฏฐานของเหตุที่เราทำให้เราเนี่ยแก้ทุกข์ดับทุกข์ภายในของเราได้เราถูกมัดไว้ด้วยเหตุผลอะไรเหล่านี้เราสังเกตจิตเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวก็ไปมันแรงผักนะมีคนมีสิ่งผักอยู่ข้างหลังเราตลอดไปแล้วก็ติดใจไปเลยแต่ไม่หยุดไอ้อยู่เนี่ยมันไม่ค่อยจะอยู่หรอกมันจะไปอย่างเดียวก็เลยทำให้เราเนี่ยตกอยู่ในอิทธิพลเหล่านี้ทีนี้การแก้ปัญหาของเรานั้นก็คือแคบลงมาแล้วว่าเรารู้ว่าตัณหาหรือความอยากของเรานั้นเป็นเหตุของทุกข์แต่เบื้องหลังของตัณหานั้นมันก็จะคือแรงผลักแรงผักใสนรชนเนี่ยก็คือจะทำยังไงให้แรงผักเหล่านี้เนี่ยลดกระแสลงลดความแรงลงเรื่อยๆจนกว่าเขาจะไม่มีแรงเหมือนรถคันนี้ทำยังไงจะให้มันลดความเร็วลงทีละน้อยละน้อยจนในที่สุดไม่วิ่งแล้วนะไม่วิ่งไปไหนแล้วปัญหาก็จะจบรถไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่วิ่งแต่ที่วิ่งเพราะมีเหตุปัจจัยฉันใดก็เหมือนกันจิตเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ไหลแต่ที่วิ่งไหลไปนั้นเพราะมีเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยทั้งสิ้นเหตุปัจจัยคือมีความองค์ประกอบพร้อมทั้งหมดมันมีหลายอย่างก็เคยพูดอยู่เสมอว่าธรรมชาติใจเนี่ยไม่ได้ไหลไปไหนหรอกเหมือนธรรมชาติน้ำก็ไม่ได้ไหลธรรมชาติอากาศก็ไม่ได้พัดโบกธรรมชาติจิตก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ที่มันคิดที่มันไหลมันพัดโบกเพราะมีเหตุปัจจัยทั้งสิ้นนะแสดงว่าทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยท่านถึงบอกว่าเป็นปฏิสมุปบาทหรือเป็นปัจจยาการกันและกันทำให้เกิดการขบวนการของการเคลื่อนที่นั้นเกิดขึ้นถ้าเราทำลายเหตุแล้วเหตุของปัจจัยการเหล่านี้ได้ปัญหาก็จะจบจิตเราก็จะไม่มีการผักใสไปไหนแล้วนั่นคือการดับทุกข์ดับทุกข์ฉะนั้นการมาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นมิได้หมายถึงว่าอยู่ๆก็มานั่งหลับหูหลับตานั่งสมาธิให้นิ่งๆๆๆๆเพื่อจะพ้นทุกข์มันไม่ได้มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะมันเยอะแยะที่เราจะต้องมีใช้ต้องมีปัญญาต้องใช้ปัญญาสติปัญญาเข้าไปวิเคราะห์มากมายไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาจะนั่งตะพื้นอย่างเดียวไม่มีทางชนะได้เลยนะอยู่จะมานั่งสมาธิสู้ตายอย่างเงี้ยไม่มีทางเลยการสู้ของเราต้องมีปัญญาเข้าไปเสมอคือการวิเคราะห์การศึกษาการค้นคว้าหาสมุฏฐานของโลกของปัญหานี้ฉะนั้นปัญญาต้องนำหน้าเสมอ
ในการกระทำทุกอย่างไม่ว่าเป็นเรื่องของโลกหรือเป็นเรื่องของธรรมปัญญาต้องนำหน้าที่เรานอนมากล่าวตรงนี้เนี่ยที่บอกชี้แจงให้เห็นว่าเหมือนเหยื่อหรือเหมือนบ่วงเหมือนสัตว์เหมือนความอยากเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของปัญญาฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราขาดปัญญาซะแล้วเนี่ยไปอะไรไม่รอดเลยนะก็เรียกว่าอบรมศีลสมาธิอบรมปัญญามันต้องไปทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าจะมานั่งสมาธิอย่างเดียวจะมาสู้กิเลสตัวที่ไม่มีปัญญาหรือไม่ใช่ปัญญาเข้าไปแก้ไม่มีทางแล้วปัญญาเนี่ยที่นี้เนี่ยระดับโลกระดับโลกเลยนะไม่ใช่ระดับปัญญาเล็กๆน้อยๆที่จะมาแก้อะไรนิดนี่หน่อยจะมาชนะเป็นไปไม่ได้หรอกนะเราถึงได้ว่าการสู้กิเลสเนี่ยกิเลสเนี่ยถ้าไม่เก่งเนี่ยถ้าเขาไม่เหนือชั้นเนี่ยหลอกคนอย่างเราไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเราคิดว่ามนุษย์เราก็ทนงตัวเองเหมือนกันว่าเราก็คือคนฉลาดคนหนึ่งคิดอย่างนั้นไหมล่ะเราเชื่อว่าเราก็เป็นผู้ฉลาดคนหนึ่งแต่ฉะไหนเลยความฉลาดของเรายังอยู่ใต้อำนาจของเขาอีกและความฉลาดของเรายังทำอะไรกับเขาไม่ได้เลยนั่นมันมีความเหนือชั้นกว่าเราอีกนะแสดงว่าโลกนี้เขาเหนือชั้นเราปัญญาอย่างเราเนี่ยยังสู้อะไรเขาไม่ได้เราคิดว่าเราคือเป็นผู้มีปัญญาแต่เชื่อไหมว่าปัญญาคนอย่างเรายังแก้ปัญหานี้ไม่ได้นั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าธรรมชาติเขาเหนือเราอีกหลายชั้นถ้าเราจะแก้ปัญหานี้โดยที่ไม่ใช้ปัญญามากกว่านี้ไม่มีทางเพราะเขาเหนือชั้นจริงๆอย่าว่าแต่มนุษย์เราแม้แต่เทวดาแม้แต่พรหมโลกพระพรหมเนี่ยยังอยู่ในอิทธิพลของเขาหมดเลยปัญญาขนาดพระพรหมเทวดามนุษย์เนี่ยล้วนแต่ปัญญามากทั้งนั้นแต่ถูกคุมขังเหมือนคนตาบอดที่ไม่รู้ที่หาทางออกเรื่องนี้ไม่ได้ดูสิเขาเหนือชั้นจริงๆนะเขาในที่นี้ก็เห็นหมายถึงว่าธรรมชาตินี่เล่นหลับไม่งั้นมัดเราไม่ได้หรอกเพราะเราฉลาดอยู่แล้วแต่ความฉลาดของเราตอนนี้เนี่ยถ้าแน่จริงเอาจิตให้อยู่ดิถ้าฉลาดนักหนาเลยเอาไม่อยู่ดังนั้นความฉลาดของเรานี้ยังทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เราต้องพึ่งใครอ่ะพึ่งปัญญาพระปัญญาของพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญามากที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้บุคคลเดียวเท่านั้นที่เรามาแก้กันทุกวันนี้ก็คืออาศัยปัญญาของพุทธเจ้าทั้งนั้นท่านบอกไว้ท่านจำแนกไว้เช่นชี้ไว้เราจะต้องดำเนินไปตามนั้นไม่งั้นแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เลยปัญญาอย่างเรานั้นไม่มีทางต้องอาศัยปัญญาของพุทธเจ้าแล้วพุทธองค์ก็ทรงพ้นทุกข์ด้วยปัญญาไปแล้วคนอย่างเราก็ต้องพ้นได้ตามท่านไปก็คือใช้วิธีเดียวกันกับพุทธเจ้าที่ใช้ก็คือคำสอนของท่านนั่นเองคือใช้ได้ผลมาแล้วนะก็อย่างที่เรานำมาวิเคราะห์ให้ฟังนั้นว่าความเล่นลับความเป็นเงื่อนงำความที่เป็นลึกซึ้งที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่จะตีปัญหาเหล่านี้แตกได้ง่ายนะจึงว่าปัญญาของเราแค่หางอึ่งเองนะอึ่งมีหางไม่ยอมไม่ค่อยจะมีนั่นแหละก็นั่นแหละหางอึ่งนั่นแหละนะไม่ใช่หางหนูนะปัญญาแค่หางอึ่งมันไม่มีหางอ่ะพูดง่ายๆคือมันไม่พอนะที่จะมาแก้ปัญหาถามดูสิว่าไอ้ความอยากของจิตที่มันผักใสหลังๆเราไปนั่นแหละทำยังไงให้มันแห้งอ่ะปัญหามันอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เราเริ่มมาแคบลงมาอยู่ตรงนี้นะว่า
ปัญหาทั้งหมดคือความอยากแล้วรู้ไหมว่าความอยากตรงนี้จะทำให้หมดได้ยังไงลองนึกในใจดิแล้วก็หาคำตอบดูสิแล้วก็ตอบไว้ในใจก่อนเดี๋ยวมันจะตรงไหมเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังเดี๋ยวจะตรงนั้นไหมล่ะเอานี้เราลองเราทดลองใช้ปัญญาของเราว่าจะทำยังไงให้ความอยากของจิตที่มันผักหลังผักใสนรชนเนี่ยให้มันแห้งลงและให้มันหมดไปได้ด้วยวิธีใดนึกคำตอบไปยังลองใช้ปัญญาเราก่อนว่าเราจะแก้ปัญนี้ด้วยความเห็นของเราแบบไหนนะแบบไหนแล้วให้ตอบไว้ในใจแล้วก็ฟังเทศไปเรื่อยเดี๋ยวจะมีคำตอบให้ทีหลังแล้วมันจะตรงกันไหมตอนนี้เราทนงตัวเองว่าเราเป็นผู้ฉลาดนะเราเป็นมนุษย์นะเรามีปัญญานะเอาลองใช้ดูแล้วมันจะได้ไหมนึกคำตอบไปยังยมตอบไว้ในใจไว้ได้นะว่าทำยังไงให้มันหมดนะนะอันนี้แหละจึงว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมีปัญญามากเราต้องใช้ปัญญาของพุทธเจ้าท่านสอนเราเราถึงจะออกจากปัญหานี้ได้เท่ากับว่าเรื่องจูงใจทั้งหมดเนี่ยมาจากความอยากของใจเราใจของเรานั้นน่ะมีความอยากแอบแฝงหรือว่าครอบคลุมอยู่เราจะทำลายความอยากแต่ไม่ได้ทำลายใจของเราเราไม่ได้ฆ่าผู้ร้ายให้ตายแต่เราจะทำลายความเป็นผู้ร้ายของออกจากใจคนนี้เสียสมมุติว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นผู้ร้ายใจของเขาอย่างหนึ่งและก็ความเป็นผู้ร้ายอยู่ในใจของเขาอีกอย่างหนึ่งถ้าเราทำลายความเป็นผู้ร้ายออกจากใจของคนนี้ได้ผู้ร้ายคนนี้ก็กลายเป็นคนดีนั่นเองเราไม่ได้ฆ่าผู้ร้ายแต่เราฆ่าความเป็นผู้ร้ายออกจากใจเขาซะเขาก็กลายเป็นผู้ดีโดยที่ไม่ต้องฆ่าชีวิตเขาเข้าใจไหมเราจะฆ่าความอยากในใจเราออกซะแต่เราไม่ได้ฆ่าใจแต่ฆ่าความอยากของใจเสียถ้าเราฆ่าความอยากของใจนั้นออกได้ใจนั้นก็จะเป็นใจที่ดีไม่เป็นผู้ร้ายฆ่าความอยากนะฆ่าอะไรที่ไม่บาปโยมฆ่าความอยากฆ่ากิเลสไม่บาปแต่ฆ่าอย่างอื่นบาปนะ ตัณหานี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะตัณหาของเราคือความอยากนึกคำตอบไปในใจนะนะหรือคนนั้นตมาว่าทุกคนนึกไม่ออกบอกว่านึกในใจหาคำตอบไปในใจทุกคนยังหาคำตอบไม่ได้เชื่อปะวะเชื่อว่าหายังไม่เจอแต่จะหาเจอหรือไม่เจอเนี่ยนึกตอบไปในใจไว้ก่อนแต่ลึกๆแต่ดูแล้วคงจะหาคำตอบยังไม่ได้นะเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังว่าจะตรงกันไหมคือความอยากของจิตเนี่ยเราต้องทำลายแล้วจิตเนี่ยไม่ต้องทำลายแต่ทำลายความอยากของจิตซะถ้าจิตนั้นหมดอยากเหมือนรถหมดน้ำมันรถนั้นก็จอดอยู่อย่างนั้นเองนะเราทำลายน้ำมันแต่เราไม่ต้องเติมน้ำมันหรือน้ำมันที่มีต้องเอาออกหรือทำลายซะรถนั้นก็จอดนิ่งอยู่อย่างนั้นเองไม่ต้องไปไหนการวิ่งของรถก็ยุตินะทำลายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นของรถนั้นก็จอดอยู่อย่างนั้นเองจ
จิตเราก็เหมือนกันต้องทำลายความอยากถ้าเราหมดความอยากแล้วจิตเราก็นิ่งอยู่อย่างนั้นเองแสดงว่านิ่งเนี่ยไม่ต้องขวนขวายคือคนส่วนมากเนี่ยมองกันว่าเราจะต้องขวนขวายให้จิตนั้นให้นิ่งก่อนคือมันมองปัญหาว่าจิตไม่นิ่งเหรออ่ะถ้างั้นเราแสวงหาการนิ่งของจิตก่อนมันเหมือนก็ว่ามันไม่ตรงประเด็นดูเหมือนจะตรงแต่ไม่ตรงฉะนั้นคนเราเนี่ยมันมองเนี่ยปัญหาซับซ้อนแต่มองแบบไม่ได้ซับซ้อนบอกมองแบบว่าตื้นๆน่ะมองไม่ละเอียดหาการดับทุกข์ไม่ได้หรอกเช่นว่าอะไรเช่นว่าทุกคนเนี่ยไม่สงบเราไปแสวงหาอะไรแสวงหาความสงบทุกคนเนี่ยไม่มีสมาธิแล้วแสวงหาอะไรแสวงหาสมาธิมันเหมือนว่าจะถูกแต่มันไม่ถูกมันความว่าอย่างไรอ้าวคนเรานะไม่มีสมาธิใช่ไหมอ้าวพากันนั่งสมาธินะขาขวาทับไปมือขวาทับมือซ้ายมือซ้ายนั่งตัวให้ตรงแล้วก็นิ่งทำสมาธิกันเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสมาธิแต่เราจะพยายามทำให้เกิดสมาธิให้ได้มันเหมือนว่าทุกคนเข้าใจว่าทำถูกแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ถูกนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าอ้าวไม่มีสมาธิอ้าววิ่งหาสมาธินะไม่มีเงินอ้าววิ่งหาเงินนะไม่สบายอ้าววิ่งหาความสบายนะร้อนเอาวิ่งหาความเย็นนะอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนจะถูกแต่ไม่ถูกมันหมายความว่ายังไงเอาไม่มีสมาธิพากันนั่งสมาธินะเราจะได้มีสมาธิคือมันตื้นไปลูกไม้อันนี้มันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นน่ะที่เรายังไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจทำให้เราแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้เช่นว่าเอ้าคนเราใช่ไหมอยู่ทั้งโลกเนี่ยไม่สงบกันเลยแล้วก็มานั่งสมาธิกันเป็นแถวเลยเป็นหมู่คณะเพื่ออะไรเพื่อให้สงบแต่เชื่อไหมว่าเบื้องลึกแห่งความไม่สงบนั้นมันมีอะไรที่เยอะแยะไปหมดที่มันมีกลไกซับซ้อนเราไม่ได้สนใจตรงนั้นมัวแต่ว่าไม่สงบพยายามกดดันให้มันสงบเช่นว่าเรามานั่งสมาธิเอาตอนนี้ไปชั่วโมงนี้นะนั่งสมาธินะบอกตัวเองนะว่าอย่าคิดอะไรคิดอะไรให้ตัดให้หมดแล้วก็พยายามบังคับจิตให้นิ่ง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 เดี๋ยวนี้นิ่งเดี๋ยวนี้นิ่งเดี๋ยวนี้จิตมันก็ไม่ยอมมันก็ฮึดสู้เราก็ฮึดสู้มันก็สู้เราก็สู้เขาก็สู้เราก็สู้นั่งไปนั่งมานั่งไปนั่งมาหมดชั่วโมงบางครั้งยังไม่สงบเลยบางครั้งนั่งไปได้ประมาณจะเกือบจะครึ่งชั่วโมงสู้กันนะสู้ไปสู้มาสู้ไปสู้มามันก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมต่างคนต่างใช้กำลังใส่กันเลยห้ามหันกันเลยบางครั้งไปถึงครึ่งชั่วโมงเริ่มจะเหมือนกับว่าเราจะเริ่มดีละรู้สึกว่าจิตมันจะเริ่มคุมได้ละเหน็บเกิดอีกแล้วช้าขึ้นมาหาเท้าเลยอาทิตย์แรกนั่งที่แรกนะนั่งแรกๆเนี่ยนะมันยังไม่ได้ช้ามันก็เลยทำให้กังวลความกังวลของใจเราไม่ได้อยู่ตรงที่ช้าความกังวลของเราอยู่ที่ว่าความดื้อของจิตที่มันปล่อยมาทั้งวัน
แล้วก็มาหักดิบมันเรียกเขาว่าหักดิบนะดิบกันเลยแหละหักกันเลยแหละมันก็เลยต่อสู้ความสนใจเราอยู่ตรงนี้ อยู่ที่ใจตอนนี้ต่อสู้ไปครึ่งชั่วโมงจิตมันเริ่มอ่อนตัวลงเราเริ่มจะเป็นต่อขึ้นมาเหมือนกับว่าจะเริ่มได้แล้วนะตอนนี้กำลังของเราสู้เขาเนี่ยเริ่มจะอยู่แล้วนะจิตเมื่อจะเริ่มอยู่ปุ๊บเน็บเริ่มขึ้นแหละขึ้นมาหนักตอนนี้เนี่ยเราเหมือนกับว่าไปเบี่ยงเบนความสนใจของจิตน่ะไปอยู่ที่ความเหน็บปวดความเหน็บความเจ็บความปวดที่กดทับช้าขึ้นมาใจของเราก็เลยไปจับตรงนั้นจิตก็ดิ้นใหญ่เลยแม้ก็เริ่มจะอ่อนกำลังแล้วนะกลับมีปวดขึ้นมาเมื่อปวดขึ้นมาความสนใจเราไปอยู่ที่ปวดจิตตรงนี้ก็เริ่มดิ้นไปดิ้นมาหมดชั่วโมงพอดีเอามันไม่อยู่เป็นอย่างนั้นทุกครั้งเลยนั่งแรกเนี่ยสู้จิตก่อนจิตเริ่มจะเบาลงอ่อนตัวลงเอาไปสู้ความเจ็บปวดอีกแล้วหมดชั่วโมงเริ่มไม่ค่อยได้อะไรเกาหัวจิกๆเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเย็นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่ากันไปเป็นอย่างนั้นอยู่เลยเพราะอะไรเพราะเราอยากได้สมาธิวิ่งหาสมาธิก็ใช้ความอึดความทนของเราสู้อย่างที่เราเคยได้ยินมามากมายว่าโน่นไปนั่งในป่าช้าบ้างนั่งดงเสือดงช้างบ้างนั่งอยู่หน้าผาบ้างแล้วมันสับมันสงบมันง่วงก็นวดร่วงมันก็กลัวมันก็ไม่สับสิมันก็ไม่ง่วงเพราะอะไรเพราะมีเมตกว่าการที่จะตกหน้าผาต่างๆวิธีเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ว่าจะทำให้เราได้เกิดสมาธิให้ได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการทำสมาธิเหมือนกับว่าคิดตรงเกินไปนะคิดตรงเกินไปมักจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะขาดปัญญาเอาแต่กำลังแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเข้าใจไหมถึงได้บอกว่าดูเหมือนจะถูกแต่ไม่ถูกก็เพราะว่าอะไรเพราะปัญญาเข้าไปวิเคราะห์น่ะมันไม่ค่อยมีเอาแต่กำลังอย่างเดียวแต่ปราศจากการใช้ปัญญาซึ่งการสู้ต่อสู้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยที่ปัญญาเราน้อยหรือว่าเราไม่ได้หนักทางปัญญาเนี่ยมันจะสู้ยากเพราะบอกว่าความลึกลับซับซ้อนที่เขาซ่อนอยู่ในนั้นมันลึกกว่าที่เราจะคาดหมายการที่เราไปหักดิบๆอย่างนั้นเนี่ยไม่พอมันมีแต่กำลังแต่ไม่มีปัญญาพอถ้าเปรียบเหมือนนักรบก็คือว่านักรบกล้ามโตแต่ปัญญาไม่ค่อยจะมีแล้วก็ไปสู้ศึกในสงครามโยมว่าเป็นไงกล้ามโตตัวใหญ่กำลังมากแต่ปัญญาไม่ค่อยจะทึบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ปัญญาทึบๆเนี่ยเขาเรียกว่าเอากำลังสู้แต่ไม่ใช่กำลังปัญญาสู้แต่นักรบอีกชนิดหนึ่งเนี่ยกำลังก็ไม่ได้ว่ามากมายอะไรแต่ปัญญาเยอะโยมว่าใครจะชนะสู้สงครามวันนี้ใครจะชนะสู้คนปัญญาไม่ได้นะปัญญาเขาจะวางแผนว่าไอ้นี่มันโตอย่างนี้ต้องสู้ยังไงสุดท้ายปัญญาชนะมากกว่าอันนี้ก็เหมือนกันว่า รู้ไหมว่าที่เราทำสมาธิน่ะใต้ลึกของการที่จิตมันดิ้นที่มันไปน่ะมันมีความอยากอยู่และความอยากเนี่ยมันเป็นเรื่องของลึกที่เราจะต้องแก้ไขด้วยวิธีอื่นเข้ามาก็คือการแก้ด้วยปัญญาจิตเราจะไปหักดิบๆนี่ไม่ได้และคนที่แก้ด้วยปัญญาเป็นยังไง ก็คือว่าถ้าเราอยากได้เงินน่ะเราต้องทำงานเราอยากได้เงินไม่ต้องวิ่งหาเงินหรอกแต่วิ่งหางานเราไม่สบายเนี่ยต้องวิ่งหาความสบายเนี่ยไม่ต้องวิ่งถ้าเราไม่สบายเนี่ยแทนที่จะไปหาความสบายแต่ไปหาหมอเข้าใจไหมคนอยากได้เงินไม่ต้องวิ่งหาเงินแต่วิ่งหางานคนที่มีความร้อนมีความร้อน
ไม่ต้องวิ่งหาความเย็นหรอกแต่ให้ลดความร้อนลงคนพวกนี้มองด้วยปัญญานะเขามองกันอย่างนี้นะปัญญานะเพราะอะไรคนอยากได้สมาธิเนี่ยไม่ต้องวิ่งหาสมาธินะแต่ลดกิเลสลงลดความอยากลงเดี๋ยวสมาธิมันก็จะมาหาเองเขาให้สมาธิมาหานะไม่ใช่เราไปหาสมาธินะคนที่ไม่สบายเนี่ยไม่ต้องวิ่งหาความสบายหรอกไปวิ่งหาหมอและหมอให้ยามาลดการไข้ลงการป่วยลงเดี๋ยวความสบายก็จะวิ่งมาหาเองเราอยากได้เงินไม่ต้องวิ่งหาเงินแต่ไปหางานถ้าเรามีงานเดี๋ยวเงินมันก็จะมาหาเองก็ใช่ไหมมันซับซ้อนกว่าใช่ไหมแบบเมื่อกี้ใช่ไหมอยากได้เงินวิ่งหาเงินอยากได้สมาธินั่งสมาธิสิอยากได้สบายวิ่งหาความสบายสิอยากร้อนเหรอวิ่งหาความเย็นสิดูเหมือนจะถูกแต่ไม่ถูกแต่ที่ถูกมันเป็นแบบนี้นะว่าอยากได้สมาธิเนี่ยทำไงลดความอยากลงสิลดกิเลสลงสิเดี๋ยวสมาธิมันจะมาหาไม่ใช่เราวิ่งไปหานะมันจะมาหาเราอยากได้เงินทำไงหางานทำแล้วถ้ามีงานเดี๋ยวเงินมันจะมาหาเราให้ปล่อยให้สิ่งนั้นมาหาไม่ใช่เราไปหาเขาอันนี้อยากได้สมาธิอ้าวไปหาวัดที่นั่งสมาธิกันสิไม่สบายเอาไปวิ่งหาสบายอยู่ที่ไหนเอาวิ่งหาสิมันเหมือนจะถูกแต่ไม่ถูกเขาเรียกว่าสู้แบบผ่าซากสู้แบบกำลังแต่ไม่ได้สู้แบบปัญญาเข้าใจไหมหรือมองไม่ออกน่าจะมองออกนะคนมีปัญญาเขามองอย่างนั้นฉะนั้นคนที่อยากได้สมาธิเนี่ยไม่ต้องทำสมาธิแต่ทำยังไงจะให้ลดความอยากลงเพราะความอยากเนี่ยมันผักใสนรชนไงลดความผักใสน่ะให้มันผักใสน้อยหน่อยเดี๋ยวมันก็ดิ่งเองหรือมองไม่ออกวางออกไหมปัญญานี่เยอะเหลือเกินเนาะปัญญานี่ลึกลับเหลือเกินคือคนมองคือเวลาไปทำงานอะไรเนี่ยการต่อสู้อะไรก็แล้วแต่เรื่องกิเลสมันต้องมองลึกมากเพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นมนุษย์เราคิดว่าเราฉลาดแต่สิ่งนี้มันฉลาดเราหลายก้าวเราจะไปลูกสู้ได้ลูกไม้ตื้นๆโอ้โหเอาหัวเราะใส่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาฉลาดลึกเราต้องลึกกว่านั้นที่จะสู้เขาลูกไม้คนเราต้องลึกกว่านั้นอุบายคนเราต้องลึกปัญญาคนเราต้องแหลมลึกไม่งั้นสู้เขาไม่ได้เพราะเขาเก่งที่ครอบงำคนอย่างเราได้อะฉะนั้นเราต้องเก่งกว่าเขาอีกทีหนึ่งมันถึงจะเฉือนกันนะเชื่อเฉือนกันได้อันนี้แหละจึงว่าสู้แบบมีปัญญาคนไหนอยากได้เงินวิ่งหาเงินเป็นไงนะคนไหนวิ่งหาเงินเนี่ยเอาเงินมันอยู่ที่ไหนอ่ะสงสัยอยู่ที่แบงค์มั้งทำไงดีปล้นเลยใครมาผ่านมาจี้เลยอันนี้คนเขาเรียกว่าอยากได้เงินวิ่งหาเงินได้ไงอ่ะยังไงแต่คนไหนที่อยากได้เงินวิ่งหาอะไรวิ่งหางานฟังดูเหมือนไม่ถูกแต่มันถูกใช่ไหมล่ะเอาอยากได้เงินก็ต้องวิ่งหาเงินสิจะวิ่งหางานทำไมโยมว่าเป็นไงเหมือนกับว่าอยากได้อย่างหนึ่งต้องวิ่งหาอย่างหนึ่งไม่สบายวิ่งหาอย่างหาไหนหาความสบายสบายตรงไหนอ๋อดูหนังฟังเพลงไปสิไม่ไปหาหมอจะทำให้ความไม่สบายของเราลดลงเดี๋ยวความสบายมันก็จะมาความป่วยของเราลดลงอากาศมันร้อนวิ่งหาความเย็นสิไม่ต้องวิ่งหาความเย็นแต่ให้ลดความร้อนลงเดี๋ยวความเย็นมันจะมามันเหมือนกับว่าให้สิ่งนั้นมาหาไม่ใช่เราให้เราไปหาสิ่งนั้นเข้าใจไหมแหม
คนปัญญานี่ลีลาเยอะเนาะสู้ยากก็นี่เขาลีลาเขาสูงอะเราก็ต้องใช้ลีลาสูงไม่งั้นก้าวเขาไม่ทันตามเขาไม่ทันฉะนั้นทุกคนเนี่ย เราเห็นว่าจิตเราไม่นิ่งไม่มีสมาธิแล้วก็วิ่งหาการทำสมาธิกันดูเหมือนจะถูกแต่ไม่ค่อยถูกหมายความว่าทุกคนเนี่ยไม่นิ่งอยู่แล้วจะทำยังไงให้จิตมันนิ่งจะทำไงเราที่มันไม่นิ่งเนี่ยต้องค้นหาสมุฏฐานที่จิตของเราไม่นิ่งทุกคนเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีความอยากถ้าทุกคนเนี่ยอยากได้สมาธิใช่ไหมใช่ไม่ต้องวิ่งหาสมาธิหรอกลดความอยากลงลดกระแสลงลดความผักใสนรชนลงลดความไหลของจิตนั้นลงเดี๋ยวจิตก็จะเริ่มนิ่งเองนั่นคือการแก้ปัญหาถูกต้องเหมือนเราไปจุดเหมือนเราจุดเทียนนะเรามีเทียนแท่งหนึ่งเราจะจุดเทียนนี่จุดแล้วมันดับเพราะอะไรเพราะมันมีพัดลมอยู่ข้างหลังจุดแล้วก็ดับจุดแล้วก็ดับจุดแล้วก็ดับเขาเรียกว่าอยากได้ไฟอยากได้แสงสว่างก็ต้องจุดไฟจุดเทียนเขาคิดว่ามันมืดเราจะจุดเทียนแท่งนี้เพื่อให้สว่างแต่จุดแล้วมันดับแต่เขาก็จะใช้วิธีที่ว่าดับเหรอเอาจุดใหม่ดับเหรอเอาจุดใหม่ดับเหรอจุดใหม่โดยที่ว่าพัดลมเนี่ยที่เปิดอยู่เนี่ยไม่ได้แก้ไขโยมว่ามันถูกไหมเพราะมันมีเหตุไงทุกอย่างมันมีเหตุไงจุดแล้วก็ดับเขาก็ใช้วิธีว่าจุดใหม่จุดใหม่กระดับแล้วก็จุดใหม่มันเป็นการที่ดูเหมือนว่าจะถูกแต่มันไม่ถูกถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าคนที่ถูกเป็นยังไงคนที่ถูกหมายถึงว่าเอ้าเราอยากได้สว่างเราต้องไปจุดเทียนนะแต่เผอิญว่าจุดแล้วมันดับปุ๊บต้องคิดละเอ๊ะทำไมเราจุดแล้วมันดับอ๋อเพราะมันมีลมถ้าอย่างนั้นเราจะเพิ่งจุดได้ไหมเราไปแก้ปัญหาเรื่องลมก่อนว่าทำยังไงที่ลมมีอยู่เนี่ยจะไม่มีถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้แล้วเราค่อยจุดถ้าจุดแล้วการดับของไฟก็จะไม่มีเมื่อไม่มีแล้วจุดหมายปลายทางของเราต้องการแสงสว่างก็สำเร็จประโยชน์อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนแก้ปัญหาด้วยปัญญาจุดที่เดียวปัญหาก็จบเพราะอะไรเพราะมันมีลมนั้นไม่มีฉะนั้นเหมือนกันว่าการทำสมาธิของเราทุกคนเนี่ยว่าทำสมาธิแล้วมันก็ล้มไปตั้งจิตไว้เดี๋ยวก็ล้มไปตั้งจิตไว้มันก็ล้มไปเหมือนจุดเทียนแล้วก็ดับไปจุดเทียนก็ดับไปจุดเทียนก็ดับไปเพราะอะไรเพราะมันมีอารมณ์การนั่งสมาธิทุกครั้งไม่สำเร็จประโยชน์เพราะมีอารมณ์อารมณ์ทำให้เกิดการไม่ตั้งมั่นอารมณ์นั่นเองทำให้จิตที่ตั้งแล้วดับลงเหมือนไฟที่ดับลงจิตที่ตั้งแล้วล้มลงเหมือนไฟที่ดับลงเราไปแก้ที่อารมณ์ก่อนดีไหมแล้วอารมณ์เหล่านี้มาจากไหนมาจากตาไปหารูปหูไปหาเสียงรูปรสกลิ่นเสียงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอารมณ์ของโลกเป็นอารมณ์ของจิตเป็นอารมณ์ของจิตทำให้การ
ั้งมั่นของสมาธิเราไม่ได้เกิดไม่มีผลอันนี้อุปมาให้ฟังว่าการสู้แบบกำลังกับการสู้แบบปัญญาการสู้ปัญหานี้ต่างกันอย่างไรคือคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาเหมือนกับว่าจุดเทียนจุดเทียนเนี่ยคนที่ใช้กำลังนี่คือจุดแล้วเนี่ยมันก็ดับแล้วก็จุดต่อแล้วก็ดับจุดแล้วก็ดับสู้อยู่แค่นั้นแหละเพราะอะไรเพราะมันมีลมอยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องคิดถึงพัดลมนนท์เขาไม่คิดถึงว่าลมมาจากไหนอย่างไรเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะจุดเทียนอย่างเดียวอุปมาเหมือนว่านั่งสมาธินั่งแล้วก็ล้มนั่งแล้วก็ล้มนั่งแล้วก็ไม่เป็นสมาธิจิตมันก็ไปดึงมามันก็ไปดึงมามันก็ไปเขาจะสู้อย่างนั้นน่ะมา10กว่าปีแล้วก็เหมือนคนนั้นจุดเทียนแล้วก็ดับจุดเทียนก็ดับถึงเวลานั่งสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับซ้ายเอ้าจุดเทียนกันจุดแล้วมันก็ดับจุดใหม่มันก็ดับจุดใหม่ตั้งจิตไว้เดี๋ยวมันก็ไปตั้งจิตแล้วมันก็ไปตั้งจิตแล้วมันก็ไปทำมา10กว่าปีแล้วทำอยู่แค่นั้นแหละแล้วจะสำเร็จประโยชน์ไหมโอ้นี่เขาเรียกว่าสู้แบบกำลังสู้แบบปัญญาเป็นยังไงสู้เป็นแบบปัญญาก็คืออย่างนี้เอาทีแรกก็เอาจุดเทียนก่อนเหมือนกันจุดแล้วมันดับปุ๊บจุดอีกทีที่เอาดับอีกแล้วจุดอีกทีที่เอาดับอีกแล้วโอ้สามครั้งละถ้าอย่างนั้นแล้วหยุดก่อนเราต้องคำนึงว่าเอ๊ะทำไมเทียนเราถึงดับถ้าเราจุดต่อไปมันก็คงจะอาเดิมมันแหละถ้าอย่างนี้เราทำมานิดหน่อยพอสมควรเริ่มวิเคราะห์ก่อนเริ่มพิจารณาก่อนว่าเอ๊ะเราจุดเทียนที่ไรเนี่ยไฟมันดับทุกทีเพราะอะไรหนอทำให้ดับอ๋อมันมีพัดลมอยู่ถ้าอย่างนั้นเราจะเพิ่งจุดตอนนี้ได้ไหมถ้าจุดไปก็เหมือนเดิมเมื่อกี้นี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำลายลมก่อนก็คือปิดพัดลมก่อนแล้วมาคิดการจุดเทียนที่หลังแล้วก็เมื่อเขาไปค้นหาว่าพัดลมอยู่ตรงไหนก็ไปดับซะปิดซะแล้วเขาก็มาจุดเทียนนั้นก็นิ่งทันทีเลยปัญหาก็จะจบการใช้แสงสว่างก็จะสำเร็จประโยชน์อย่างนี้เนี่ยกับคนที่แรกเนี่ยจุดและจุดอย่างเดิมจุดอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องลมโยมว่าคนเราสู้ต่างกันไหมคนแรกสู้แบบกำลังไม่ใช้ปัญญาคนที่สองสู้แบบคนมีปัญญาแล้วจุดเทียนใครสำเร็จล่ะคนแรกบอก10กว่าปีแล้วยังไม่ค่อยได้สมาธิเลยเนี่ยได้แค่นิดๆหน่อยๆก็ไม่สามารถจะพูดไปไหนเพราะสู้กำลังแต่คนที่สองเนี่ยสู้แบบปัญญาได้เทียนสว่างแล้วไม่ดับเลยได้สมาธิตลอดกาลอันนี้คือสมมุติภาพให้เห็นว่าสู้แบบกำลังสู้แบบปัญญาคนละเรื่องกันฉะนั้นอย่างที่บอกว่ากิเลสเนี่ยเขาแหลมคมมากเราจะสู้แบบไม่ใช้ปัญญาไม่ได้และปัญญาที่ว่านี้ก็คือมาจากคำสอนพุทธเจ้าที่เราจะต้องใช้ปัญญาเนี่ยเป็นอาวุธในการสู้อันนี้ก็เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่ามานั่งสมาธิกันนะเอาสู้จิตสู้กับอารมณ์ตลอดสู้กับลมเหมือนกับจุดเทียนแข่งลมนั่นแหละโดยที่ว่าไม่ได้ลดกระแสลมนั้นเลยไม่ได้ไปปิดพัดลมเลยมันจะชนะได้อย่างไรทีนี้เราต้องสู้ด้วยปัญญาการสู้ด้วยปัญญานี้เป็นอย่างไร
เอาเรามานั่งสมาธิเหมือนเขาเหมือนกันนะทีแรกไม่นั่งเหมือนกันเลยแต่นั่งไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่านั่งก็ไม่สงบนั่งก็ไม่สงบเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่สงบก็แป๊บเดียวก็คิดอีกแหละหรือบางครั้งสงบมากจริงแต่ออกมามันไปเหมือนเดิมอีกความสงบของเราก็น้อยๆ นิดๆไม่มากและเราอยู่อย่างนั้นน่ะคงจะไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านสงบตลอดกาลเราก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ได้ถ้ากะไรแล้วเนี่ยเราต้องมีการวิเคราะห์ว่าสิ่งทั้งหมดนี้เราจะควรทำอย่างไรอันนี้คือคนปัญญาเขาทำสมาธิเหมือนกันแต่เขาทำและเขาวิเคราะห์ทีนี้คนที่มีปัญญาก็คือนั่งสมาธิเหมือนเขานั่นแหละทำแล้วก็จิตก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างสมาธิแต่เมื่อถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่จบตรงที่ว่ามันเป็นชั่วขณะเท่านั้นเองนะจิตเราก็มีความร่มเย็นอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้ว่าสงบของเราเนี่ยชั่วครั้งชั่วคราวไม่พอซึ่งการนั่งสมาธินี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 5% เท่านั้นเองหรือ 10% ก็เยอะแล้วสำหรับชีวิตของคนคนหนึ่งต่อ1วันนะสมมติว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเรานั่งสมาธิเท่าไหร่ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้เช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงแล้ว22ชั่วโมงอยู่ไหนจิตมันเป็นอย่างไรอยู่กับโน่นเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงจิตมันเป็นอารมณ์ตลอดฉะนั้นเราจะใช้2ชั่วโมงเนี่ยไปแก้22ชั่วโมงเนี่ยจะไปลบล้างเนี่ยมันไม่พอซึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านสงบ24ชั่วโมงเลยสงบตลอดวันตลอดหลายวันหลายปีหลายตลอดเวลาท่านทำอย่างไรท่านเหล่านั้นแก้ปัญหาที่ลากเง่าพระยาเจ้าทั้งหลายท่านแก้ปัญหาที่ลึกกว่าเราแค่สมาธินิดหน่อยเท่านั้นเองมันไม่พอที่เราจะทำลายกิเลสอะไรได้เลยฉะนั้นเราหวังว่าเราจะต้องทำลายกิเลสของเราเนี่ยให้หมดไปแล้วเราจะมีความสุขและมีความสงบถึง24ชั่วโมงหมายถึงว่าทุกคนต้องการความสงบ 100% ไม่ใช่แค่5% 10% นั้นมันเหมือนน้อยเล็กน้อยเหมือนสมัครเล่นไปมันไม่ได้จริงจังไม่ได้เป็นคนที่พ้นทุกข์ได้มากกว่านั้นนะทีนี้การสู้เนี่ยต้องสู้ด้วยปัญญาสู้แบบไหนล่ะหลังจากที่เราลองทำสมาธิอยู่ระยะหนึ่งคิดว่าความสงบมีบ้างก็ดีไม่มีก็ดีล้วนแล้วแต่ว่าเป็นความสงบชั่วคราวทั้งนั้นไม่ใช่การสงบสถาวรเพราะอะไรเพราะกิเลสเรายังมีอยู่แล้วกิเลสของเรานั่นเองจึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดตัณหานี้ตราบใดเราไม่ลดกิเลสลงสมาธิเราก็คงจะแย่อยู่วันยังค่ำตราบใดเราเนี่ยไม่ลดลมลงไฟของเราที่จุดเทียนนั้นก็คงจะดับอยู่เลยฉะนั้นเราไปแก้ที่อารมณ์หรือลมก่อนทำยังไงให้มันหมดไปฉะนั้นอารมณ์นี้ของเราทุกคนมาจากผลพวงของเราที่มีกิเลสถ้าอย่างนั้นเราจะมัวแต่ทำสมาธิด้านเดียวเนี่ยไม่พอหรอกเราจะต้องมีการลดกิเลสของเราลงให้ได้ให้มันหมดไปในที่สุดสมาธิเนี่ยไม่ต้องทำเดี๋ยวมันจะมาเขาหาเราเองเราต้องการให้สมาธิมาหาไม่ใช่เราในไปหาสมาธินะนี่คือคนมีปัญญาเราไม่ต้องวิ่งมาหาเงินแต่ให้เงินวิ่งมาหาเราวิ่งมาได้ไงก็เราทำงานไงเดี๋ยวเงินมันก็ต้องมาหาเราเองไม่ใช่ต้องเราไปหาเงินนะเราหางานแต่เงินมันจะหาเราเองเราเนี่ยมีหน้าที่คือทำลายกิเลสจ้ะเดี๋ยวสมาธิมันก็จะมาหาเราเองนี่คนมีปัญญามองอย่างนี้นะว่า
ให้สมาธิมาหาไม่ใช่เราเป็นฝ่ายเข้าไปหาแต่ฝ่ายของเราที่จะเข้าไปหาคือไปหากิเลสซะกิเลสนั้นเหมือนงานส่วนสมาธิเหมือนเงินถ้าเราลดกิเลสลงได้สมาธิแล้วเราก็ได้ด้วยนี่คือคนมีปัญญาเขามองอย่างนี้นะคนที่สู้ด้วยปัญญาเขาจะมองอย่างนี้ทีนี้เรามาดูซิว่ากิเลสของเราทุกคนเนี่ยก็คือเป็นที่มาของตัณหาคือจิตเราเนี่ยไม่อยากไปแต่มันถูกดันไปเราจะทำยังไงให้แรงดันเหล่านี้เนี่ยลดลงเพราะแรงดันเหล่านี้เนี่ยมีเบื้องหลังคือทุกอย่างมีเบื้องหลังหมดมีเหตุปัจจัยหมดถามว่าแรงดันเหล่านี้ที่บอกว่าตัณหาเนี่ยเป็นผู้ผลักไสเราไปสู่อารมณ์ต่างๆเราจะทำยังไงให้ตัณหาเหล่านี้ลดลงและก็สลายตัวในที่สุดเหมือนรถหมดน้ำมันแล้วมันก็หยุดวิ่งถ้าตราบใดน้ำมันมันมีมันก็วิ่งอยู่นั่นแหละไม่จบเราจะทำยังไงให้มันเนี่ยหมดเหตุปัจจัยเหล่านี้หมดน้ำมันทุกอย่างก็จะจบเราจะทำยังไงให้แรงผลักไสให้มันหมดไปถ้าแรงผลักไสนี้หมดไปจิตเราก็จะนิ่งเองเอาละตอนนี้เรามาดูที่ว่าแรงผักไสหรือตัณหาเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าตัณหาผักไสนรชนเนี่ยตัณหาคือความอยากเนี่ยแล้วตัณหาเนี่ยมาจากอะไรเราจะค้นหาอีกว่าอาที่ว่าตัณหาเนี่ยตัณหาคือแรงผักไสเนี่ยมันมาจากเหตุอะไรอะไรทำให้เกิดตัณหานี้ตัณหานั้นเกิดจากอุปาทานอุปาทานคืออะไรอุปาทานคือความยึดมั่นยึดมั่นอะไรยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงว่าความอยากเป็นผู้ผลักไสนรชนนี้มาจากอุปาทานอุปทานคือการยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราได้ทำลายอุปทานตรงนี้ได้ความยึดมั่นเราไม่มีตรงนี้ตัณหาก็จะแห้งเองหายเองลดกระแสลงเองแล้วเราก็จะไม่มีแรงผลักไสจิตเราออกไปหาอารมณ์เมื่อแรงตรงนี้ถูกสลายตัวสมาธิของเราก็ตั้งมั่นเองเมื่อตั้งมั่นเองสมาธิเราก็ได้เองถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องทำอะไรต้องทำลายที่อุปทานอย่างเดียวถ้าเราทำลายอุปทานได้ตัณหาก็จะแห้งตัณหานี่แห้งจิตเราก็หยุดเมื่อจิตเราหยุดเราก็ได้สมาธิเองเข้าใจไหมสมมุติว่าแสงแดดเนี่ยแผดเผาน้ําในทะเลแล้วให้เหยเมื่อละเหยแล้วเนี่ยก็กลายเป็นก้อนเมฆเมื่อก้อนเมฆลอยไปแล้วเนี่ยก็ตกมาเป็นฝนเมื่อฝนแล้วเนี่ยไหลมาก็มาท่วมเราถ้าเกิดว่าความร้อนเนี่ยไม่แผดเผาการระเหยของไอ้น้ำก็ไม่เกิดเมื่อไอ้น้ำไม่เกิดก้อนเมฆก็ไม่มีก้อนเมฆไม่มีก็ไม่มีตกฝนที่จะตกเมื่อฝนไม่ตกน้ำก็จะแห้งเองจะไม่ท่วมอย่างนี้นะครับเรียกว่ามันมีกันและกันมันเป็นตามลำดับฉะนั้นจิตเราเนี่ยที่มันไปเพราะมันถูกผลักไสสิ่งที่ผลักไสก็คือตัณหาเนี่ยมาจากอุปทานอุปทานนี่มาจากไหนคือการยึดมั่นขันธ์5ถ้าเราทำลายขันธ์5นี้เสียได้
อุปทานก็จะสิ้นเมื่อสิ้นแล้วตัณหาก็จะแห้งตัณหาแห้งแล้วจิตเราก็นิ่งเมื่อนิ่งแล้วเราก็ได้สมาธิ 100% นะมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือคนมีปัญญาเข้ามองถ้าอย่างนั้นจุดศูนย์รวมทั้งหมดเรื่องปัญหานี้คือทำลายอุปทานขันธ์ 5ซะเพราะตัวนี้ตัวต้นเง่าข้อมูลเลยแสดงว่าทุกหมดที่เรามีอยู่ในโลกนี้เนี่ยล้วนแล้วมาจากอุปทานขันธ์ 5ทั้งสิ้นอยู่ที่เดียวนี้เหมือนกับต้นไม้ต้นนี้เนี่ยทั้งหมดกิ่งดอกผลใบต่างๆเนี่ยมาจากรากอย่างเดียวถ้ารากมันมีปุ๋ยอินทรีย์มีเขาก็โตอยู่อย่างนี้แหละไม่ตายสักทีถ้าเราขุดรากเสียทุกอย่างก็จะจบแสดงว่าอุปทานขันธ์ 5เป็นรากเง่าของปัญหาทั้งหมดที่เราทำวัดเช้านะว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ 5นั่นเป็นทุกข์ฉะนั้นทุกข์ของคนเราทุกคนก็คืออุปทานขันธ์ 5แล้วอุปทานขันธ์ 5เนี่ยอะไรหนอเป็นตัวอุปทานมันลึกเข้าไปอีกอะอย่างที่บอกว่าคนอย่างเราเนี่ยนะเป็นผู้มีปัญญามนุษย์อย่างเราเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาขนาดปัญญาของเราเนี่ยยังถูกอำนาจกิเลสเนี่ยครอบงำคนอย่างเราได้ถ้าเขาไม่เหนือชั้นจะครอบงำคนอย่างเราไม่ได้หรอกนี่เขาเหนือชั้นแล้วเราสาวไปเนี่ยมันเป็นหลายชั้นอะปัญญาของเราที่มีไม่มีทางรู้ได้ต้องอาศัยปัญญาของพุทธเจ้าเราคิดว่ามนุษย์เรามีฉลาดนั้นความฉลาดเขาเกินเราเกินสุดท้ายได้ตรงไหนรู้ไหมได้ตรงที่ว่าอุปทานขันธ์ 5อันนี้ไม่ได้รู้เองนะพุทธเจ้ารู้เรารู้ตามฉะนั้นอุปทานขันธ์ 5ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหญ่ที่สุดแล้วรู้ไหมว่าคำว่าอุปทานนี้ตัวจริงๆของอุปทานตัวคือตัวอะไรตัวฉันทราคะนะไปถึงโน่นล่ะรู้ไหมว่าตัวฉันทราคะนี้เป็นตัวอะไรตัวที่ยินดีฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีพอใจและยินดีตัวนี้คือตัวอุปทานความพอใจและความยินดีเป็นตัวอุปทานถ้าเราทำลายความพอใจและยินดีนี้ได้ตัวฉันทราคะนี้ได้อุปทานก็ถูกสลายตัวฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยเราค้นหาที่ว่าอะไรที่เรายินดีมากที่สุดอะไรที่เรารักที่สุดในโลกนะค้นหาดูสิว่าเหลียวซ้ายแหลขวาอะไรเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราในโลกนี้รู้ไหมว่าเรารักอะไรมากที่สุดในโลกมันถึงได้ว่าคนมีปัญญาต้องสาวบางคนตอบได้แล้วเพราะเคยได้ยินมาบ่อยนะตัวเรานั่นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราที่ตอบได้เพราะได้ยินแล้วได้ฟังมานะเชื่อไหมว่าในโลกนี้เนี่ยอะไรที่เรารักที่สุดเนี่ยเราค้นหาเหลียวซ้ายมองขวาแล้วคือตัวเองตัวเองนั่นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของเรารักอื่นเสมอตนไม่มีตนนั่นแหละคือรักเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนเชื่อไหมว่าความรักอันนี้เนี่ยเป็นตัวอุปทานนะและตัวอุปทานนี่เองทำให้เกิดตัณหานั้นตัณหานั่นเองเป็นผู้ผลักจิตนั้นไปการผลักจิตนั้นไปเองไปนั่นเองทำให้เราไม่มีสมาธิสมาธิตั้งไม่ได้เพราะมันผลักใส
ผักเราล้มผักเราล้มตั้งเมื่อไหร่ก็ล้มตั้งลุกเมื่อไหร่ก็ล้มการที่เราไม่มีสมาธินั้นถูกแรงผักใสนี่เองและแรงผักใสนี้มาจากตัวอุปทานนี่เองตัวอุปทานนี่เองมาจากตัวฉันทราคะคือความรักนี่เองความรักนี่เองรักอะไรรักตัวเราเองปัญหาทั้งหมดมาจากความรักในตัวเรานั่นเองคือเราจะสาวหาต้นตอว่าสมมติว่าไอ้คนนี้กอเนี่ยไปติดต่อขอว่าอยากจะได้คนมาคือกอเนี่ยติดต่อขอให้ขอเนี่ยหามือปืนมาจะไปฆ่าไอ้คนนั้นขอก็ไปติดต่อในขอซึ่งเป็นหัวหน้ามือปืนขอนี่ก็ไปจ้างในงอนั่นแหละเป็นมือปืนอีกทีหนึ่งไปจัดการฆ่าคนนนมันหลายทอดเข้าใจไหมหลายทอดนะฉะนั้นต้นกำเนิดคือกอใช้ขอไปหาคอไปหางอคนที่ฆ่าจริงๆคือคนงอในงอนั่นแหละไปฆ่าแต่เบื้องหลังการฆ่าเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนแต่ต้นกำเนิดมันคือกอตอนนี้เรารู้แล้วว่ากอเป็นตัวหลายที่สุดที่บงการเรื่องนี้ขึ้นมาตอนนี้เรารู้แล้วไหมว่าตัวบงการที่สุดคือตัวฉันทราคะนี่ต้นกำเนิดของทุกข์ทั้งหมดคือตัวฉันทราคะตัวอะไรฉันทราคะตัวที่เรารักตัวเองนั่นเองฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีฉันทราคะก็คือความรักในตนทุกคนรักตัวเองมากที่สุดในโลกความรักนั้นเป็นฉันทราคะและความรักนี้เองเป็นตัวอุปทานและตัวอุปทานนี้เองเป็นทำให้เกิดตัณหานั้นตัณหานั้นเองทำให้ผลักไสนรชนไปผลักจิตเราไปเราจะค้นหาว่าทำไมจิตเราเดี๋ยวก็ไป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 วันๆนั่งสมาธิก็ไม่สงบไปอยู่นั่นแหละนี่คือตัวผู้ร้ายใหญ่ที่สุดคือตัวฉันทราคะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสู้แบบปัญญาคนมีปัญญาเขาวิเคราะห์ไม่ใช่ว่านั่งนั่งหลับหูหลับตาสู้อย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วเขาเรียกว่าสู้แบบกำลังนะสู้แบบกำลังอยากได้สมาธิวิ่งหาสมาธิอยากได้เงินวิ่งหาเงินเขาไม่ได้วิ่งแบบนั้นนะดูมันจะถูกแต่ไม่ถูกนะฉะนั้นคนทุกคนนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้คือกำจัดฉันทราคะนั้นเสียคนทุกคนในโลกนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาให้จิตเรานิ่งอย่างเดียวคือนิ่งนี่หมายถึงนิ่งถาวรเลยนะมีทางเดียวก็คือเบื่อหน่ายตัวเองซะเปลี่ยนความรักที่สุดนี้ให้เป็นความเบื่อหน่ายซะทุกอย่างก็จะจบปัญหาจบตรงนี้แน่นอนฉะนั้นเดิมทีของคนเราก็คือเรารักตัวเองมากที่สุดในโลกจะทำยังไงให้ความรักนี้เป็นความเบื่อหน่ายให้มันตรงข้ามอ่ะรักเนี่ยแต่มันไม่ให้มันรักแล้วต่อไปอ่ะไม่น่ารักแล้วปัญหาจะถูกแก้ด้วยวิธีนี้ฉะนั้นการที่ไม่รักขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าวิราคะตัวรักอยู่นั้นเขาเรียกว่าตัวราคะหรือฉันทราคะตัวที่ไม่รักแล้วเนี่ยเป็นตัววิราคะเราเคยได้ยินไหมว่าบรรดาธรรมทั้งหมดวิราคะธรรมเป็นเลิศธรรมที่กำจัดความยินดีนั้นออกไปเสียเป็นเลิศของธรรมทั้งหมดมันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างที่บอกว่าเรามีปัญญาคนอย่างเรามีปัญญาปัญญาก็ปัญญาเถอะปัญญาหางอึ่งสู้เขายังไม่ได้เลยต้องใช้ปัญญาของพุทธเจ้า
เราถึงได้บอกว่าการมาเจอคำสอนพุทธเจ้าเรามีปัญญาขึ้นเยอะเลยเพราะปัญญาเก่าเนี่ยมันหางอึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยมีเห็นอึ่งมีหางไหมยมก็มันไม่มีนั่นแหละไม่ถึงได้หางอึ่งทีนี้ว่าเราเริ่มจับจุดได้แล้วว่าทุกคนรักตัวเองแล้วก็เคยอธิบายเรื่องนี้มาเยอะนะว่าจริงหรือรักตัวเองมากที่สุดนี่จริงหรือแล้วเรารู้สึกไหมว่าเรารักตัวเองเนี่ยไม่รู้สึกแต่เรารู้สึกไหมที่เรารักคนอื่นเนี่ยอ๋อรู้สึกหญิงรักชายชายรักหญิงเนี่ยรู้สึกไหมโอ้ยรู้สึกเลยแต่ถ้ารักตัวเองรู้สึกไหมดูไม่ออกดูดิธรรมชาติก็ซ่อนความรู้สึกของเราไว้ไม่ให้โผล่เลยว่าเอ๊ะตัวเองรักตัวเองเนี่ยมันยังไงเนาะนึกไม่ออกแล้วก็รู้สึกไม่รู้สึกอะไรว่ารักตัวเองแต่ถ้ารักคนอื่นล่ะรู้สึกไหมชัดมากรู้สึกมากชัดเจนทำไมรักผู้อื่นทำไมถึงเรารู้ชัดเจนแต่ทำไมรักตัวเองดูเหมือนดูไม่ออกอ่ะนั่นหมายถึงว่าธรรมชาติเขาเก่งมากซ่อนความรู้สึกเราเอาไว้อย่างแนบเนียนแต่ไม่ซ่อนความรู้สึกของเรากับผู้อื่นเปิดเผยจังจงแจ้งนั่นเป็นความเหนือชั้นของธรรมชาตินี้เพื่อให้ความลับนี้ไม่ถูกเปิดเผยนะดูดิรักตัวเองรู้สึกไหมโยมเอ๊ะเรารักตัวเองเนี่ยดูฟังดูแล้วมันไม่ค่อยรู้สึกนะว่าเรารักตัวเองแต่ถ้าลวกรักผู้อื่นรู้สึกไหมโอ้รู้สึกเลยนะจนทำให้คนบางคนหรือคนหลายคนก็ได้อดสงสัยไม่ได้ว่าจริงหรือรักตัวเองมากที่สุดเนี่ยในทีคนอื่นเรายังรักมากที่สุดก็มีนะเช่นอะไรหญิงรักชายชายรักหญิงเรารักเขามากบางครั้งยังพูดเลยว่ารักยิ่งกว่าชีวิตบางครั้งก็จีบกันก็พูดไปแหละนะมันพูดไปตามภาษาแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์กันจริงๆแล้วเนี่ยจริงหรือรักเขายิ่งกว่าชีวิตที่ว่ารักเขารักเขาน่ะรักใครกันแน่นะถ้าเราพูดสั้นๆว่ารักเขามันสั้นไปแต่ถ้าเราเติมว่ารักเขาแล้วเพื่อใครความเบื้องหลังมันจะเปิดออกมารักเขาน่ะมากแต่รักเขาเพื่อใครอ่ะเพื่อใครเพื่อเราแสดงว่าเรารักเราเนี่ยที่ถึงเอาเขามาใช่ไหมใช่เนี่ยความจริงมันซ่อนอยู่นะแสดงว่ารักเขาเพื่อเราแต่ถ้าเรารักเขาเนี่ยสั้นๆเนี่ยมันดูเหมือนห้วนไปเนี่ยดูชัดเจนว่าโอ้คนเราไม่ได้รักตัวเองเสมอไปรักคนอื่นก็เยอะแต่ถ้าบอกว่ารักเขาเพื่อใครเนี่ยความลับที่เขาปกปิดอยู่เนี่ยเหมือนจะแง้มให้เรามาอีกระดับหนึ่งอ๋อเพื่อเราแสดงว่าเรารักเราสิถูกต้องแล้วเพราะอะไรเพราะเขาซ่อนเอาไว้การที่เขาซ่อนเอาไว้นั้นเพื่อปกปิดอำพรางเพื่อให้ปัญญาของเราเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกเพราะอะไรเพราะความเก่งกาจของธรรมชาติที่แหลมลึกนี่คือว่าใช้ปัญญาแค่หางอึ่งมาสู้ไม่ค่อยได้เราต้องใช้ปัญญาของพุทธเจ้าขนาดคำสอนที่ท่านสอนไว้แล้วเนี่ยลองวิเคราะห์ยังไม่ค่อยออกเลยวิเคราะห์ไม่ค่อยได้เนี่ยท่านก็บอกตรงๆเนี่ยดูทุกอย่างแต่การเข้าใจมันไม่ได้นะมันลึกนะหรือว่าปัญญาระดับโลกไงทำไมพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธเจ้าไม่มีทางรู้คนอย่างเราก็ไม่รู้หรอกไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะเทวดาก็ไม่รู้นะเทวดาก็ปัญญาเยอะอยู่แล้วนะมนุษย์เราก็เยอะอยู่แล้วสร้างอะไรก็ได้สร้างนิวเคลียร์ยังได้เลยแต่เอากิเลสออกมันก็จะได้มันเขาเก่งอ่ะเขาเก่งทีนี้เรามารู้ละคนทุกคนนี่รักตัวเองมากที่สุดในโลก
รักอื่นเสมอตนไม่มีหรอกแม้แต่รักเขาก็เพื่อเรานั่นแหละเพื่อให้เราไปเสพแล้วก็มีความสุขจึงเอาเขามาในกามคุณนั่นเองก็คือเหยื่ออันโอชะนั่นเองความโอชะของเหยื่อนั่นเองคือความสุขอันนั้นทีนี้เราเนี่ยรักตัวเองเนี่ยการปฏิบัติของเราก็คือเรารักตัวเองมากที่สุดเนี่ยรักทั้งที่ยังไม่เห็นตัวเองมันเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่โตการที่จิตเราเนี่ยรักตัวเองเนี่ยทั้งที่ทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยยังไม่เคยเห็นตัวเองยังไม่รู้สถานะตัวเองที่แท้จริงว่าเราคือใครเรามีอะไรจริงอยู่บางครั้งก็อาจจะรู้อยู่บ้างว่าเราคือมนุษย์คนหนึ่งเรามีอาการ32มีอวัยวะน้อยใหญ่รู้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้แบบสัญญารู้แบบสัญญาอารมณ์ทั่วไปเขาเรียกว่ายังไม่รู้แบบปัญญาแล้วก็ไม่ใช่รู้แบบปัญญาญาณที่เห็นแจ้งเรารู้ด้วยความเข้าใจแต่ไม่ได้เข้าถึงเข้าใจกับเข้าถึงต่างกันนะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังแต่ทุกคนรู้คร่าวๆยังไม่มีผลอะไรทำให้เราละกิเลสได้เลยรู้อย่างนี้คือรู้ทั่วไปทุกคนก็รู้สถานะตัวเองได้แค่นี้แหละว่าเราเป็นมนุษย์นะเราเป็นหญิงเป็นชายนะเราเป็นมีอวัยวะน้อยใหญ่มีธาตุทั้งสี่นะมีเลือดมีเนื้อมีกระดูกเส้นเอ็นรู้แค่นี้ก็ยังไม่มีผลอะไรที่ตอบมาให้เราได้ละกิเลสได้เราจะต้องมีการรู้ยิ่งกว่าสิ่งนี้เข้าไปอีกก็คือว่าธรรมชาติของการที่เรามีร่างกายมีใจมีร่างกายนี้เรารักที่สุดในโลกเนี่ยเรารักทั้งที่ว่าเราเห็นด้วยตานอกซึ่งไม่มีผลของการที่จะเป็นอะไรคือไม่มีผลอะไรเราจะต้องมีผลว่าเราจะต้องรู้เห็นด้วยตาไหนถึงจะมีผลเรื่องนี้ได้เพราะตานอกที่ใช้เนี่ยถูกฉาบทาถูกปิดบังอำพรางเห็นยังไงก็เหมือนว่าไม่มีผลอะไรที่จะเป็นอะไรได้มีหนำซ้ำจะเพิ่มพูนกิเลสเราให้มากขึ้นซะด้วยซ้ำด้วยตาอันนี้เราจะต้องทุกคนจะต้องใช้ตาในคือตาใจของเรานั่นแหละที่จะไปเห็นว่าที่เรารักตัวเองนั่นน่ะเราเคยเห็นตัวเองหรืออย่างด้วยตาในแสดงว่าตานอกเราเห็นเนี่ยเราเข้าใจไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นกับการละจึงใช้ไม่ได้และทุกคนเนี่ยจะต้องพึ่งพาที่ตาในแต่เผอิญตาในของเราก็มืดบอดไม่รู้ไม่เห็นตัวเองมาตลอดแล้วมีหนำซ้ำตาในของเราเนี่ยไปเห็นคนอื่นบอดตัวเองแต่ไม่บอดผู้อื่นนะตัวเองนี่กับบอดแต่ผู้อื่นกับโหไม่บอดเลยแจ้งเราจึงว่าเราจะต้องใช้ตาในของเรานั้นให้เห็นตัวเองแล้วกำจัดภาพคนอื่นนั้นออกจากใจเราให้หมดซะไม่ให้มีแล้วก็พยายามที่จะเอาจิตของเราเนี่ยมามองตัวเองให้เห็นว่าที่เรารักตัวเองรักส่วนไหนของชีวิตรักอะไรบ้างนะในตัวเรานี่มีอะไรเป็นของที่น่ารักอันนี้คือข้ออริยสัจข้อที่3ทุกข์ทั้งหมดคืออารมณ์เหตุของทุกข์คือตัณหา
ผักใสนรชนการดับทุกข์คือการดับตัณหานั้นจะต้องมีการทำให้แจ้งออกมาเขาเรียกว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งแจ้งในที่นี้ก็หมายถึงว่าแจ้งด้วยตาในถ้าตาในของเราแจ้งตัวเราได้เนี่ยปัญหาทุกอย่างก็จะถูกจบเลยการดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นจิตเราก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิตลอดกาลโดยที่เราไม่ต้องไปคับจิตให้เป็นสมาธิงานนี้เราไม่ได้วิ่งหาสมาธิแต่เราต้องการสมาธินั่นแหละแต่ไม่ต้องวิ่งหาสมาธิเราวิ่งหาการละกิเลสอย่างเดียวถ้าเราลดกิเลสลงสมาธิจะเป็นผู้มาหาเราเองมีที่ไหนสมาธิมาหามีแน่มีแต่คนไปหาสมาธิทางนั้นนะเราไม่เอาเราจะให้สมาธิมาหาเรานี่คือคนลบแบบปัญญาคนปัญญาเขาใช้อย่างนี้ฉะนั้นภารกิจตรงนี้เนี่ยเริ่มแคบลงละแคบลงแคบลงในที่สุดเราก็จับหลักได้ว่าทุกคนรักตัวเองมากที่สุดในโลกเราจะต้องพาจิตดวงนี้ไปดูว่าไล่ไปเลยตั้งแต่หัวถึงเท้าว่าเจ้ารักตรงไหนเจ้ามีอะไรที่น่ารักให้จิตดวงนี้เนี่ยเพราะอะไรทำให้เราจะต้องใช้จิตดวงนี้ไปเห็นตัวเราเพราะจิตดวงนี้ดื้อด้านที่สุดเพราะจิตตรงนี้นำทุกอย่างมาให้เรานี่ทุกข์มากเพราะจิตตรงนี้มีปัญหาที่สุดในโลกเราจะต้องเอาตัวปัญหาเนี่ยไปให้เขาเห็นซะถ้าเขาเห็นเขายินยอมได้ปัญหาก็จะจบเพราะตัวปัญหามาอยู่ที่จิตเราเอาละตอนนี้ไปเราเริ่มจับหลักได้แล้วว่าเราค้นหาสมุฏฐานที่เบื้องลึกว่าปัญหาทั้งหมดมาจากความยินดีในตนนี่เองความรักในตนนี่เองเราจะพาจิตตรงนี้ไปดูที่ว่าเรารักตัวเองนะรักตรงไหนรักอะไรพาไปดูผมขนเล็บฟันหนังไล่ไปตามอาการ32ว่าอ้าวจิตมาดูที่ว่าเรารักตัวเองนะรักตรงไหนรักไปดูผมที่เรารักผมไหมดูลึกเข้าไปในสมองที่เรารักสมองไหมดูตับดูไตดูไส้ดูพุงเป็นหน้าที่ของเราต้องพาจิตดวงนี้ดูเสมอและติดจิตดวงนี้ก็ไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเราก็มีกรรมวิธีให้จิตเห็นได้โดยกรรมวิธีที่ถูกต้องที่พุทธองค์ทรงใช้ได้ผลมาแล้วก็คือการใช้สัญญานะสัญญาในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นเราจำได้ไหมเราจำได้จำได้แล้วเนี่ยสมมุติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นสิฉะนั้นเราจึงใช้อุบายใช้สัญญาใช้กุศโลบายใช้สันอุบายต่างๆน้อมนำอุบายเหล่านั้นมาให้จิตนั้นได้อบรมในอุบายต่างๆเหล่านั้นอุบายเหล่านี้เองจึงเรียกว่าจะพาจิตไปทางที่ถูกต้องได้นำมาสู่การเห็นแจ้งตัวเราได้อุบายนั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเมื่อบุคคลนั้นอบรมทั้งกลางคืนกลางวันเดินก็เห็นตัวเองเป็นซากศพนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนทำไมเราจะต้องนึกถึงตัวเองเป็นรูปลักษณะของซากศพอยู่เสมอก็อีกนั่นแหละว่าทำไมไม่นึกถึงตัวเองดีๆล่ะรูปร่างดีๆสวยๆงามๆอย่างนี้เนี่ยไม่ดีเหรอทำไมต้องนึกในแง่นั้นลืมไปแล้วหรือว่าเราเคยรักตัวเองมากที่สุดมาก่อนหน้าแล้วถ้าเรานึกว่าตัวเองสวยหรือเองงามนึกแบบงามๆสวยๆงามๆอย่างนั้นมันไม่เพิ่มความรักที่เรามีอยู่แล้วให้มากขึ้นเท่ากับว่าเราไปเพิ่มกิเลสให้เขาอีกมันจะเป็นการคลายกิเลสได้อย่างไร
ลืมแล้วหรือว่าตรงนี้เรามีความรักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการที่เราน้อมนึกอย่างนั้นมันเท่ากับว่าเราไปเพิ่มความรักให้มากขึ้นจะเป็นการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเราจึงนึกแง่ที่มันเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายที่มันจะคลายความรักออกจึงเป็นที่มาของการนึกถึงตัวเองเป็นซากศพอันนี้แหละจึงว่าเหตุผลมาอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่โยมก็บอกอาจารย์องค์นี้เอาอีกแล้วนึกซากศพอีกแล้วก็เรารวบรัดตัดความมาให้มาอยู่ตรงนั้นถ้าเราสาวลึกๆมันจะเป็นลักษณะนี้ที่มาที่ไปมันเยอะมากแต่เรารวบรัดเอ้านึกตัวเองไปสร้างศพก็แล้วกันนึกตัวเองเห็นตัวเองไปสร้างศพเนี่ยมันเหมือนกับรวบรัดเอาแต่ถ้าเราสาวราวเรื่องแล้วโอ้โหยาวเหยียดอย่างที่วันนี้เนี่ยรอไป2ชั่วโมงแล้วยังสาวอยู่นี่แหละนะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่มีเวลาก็พูดยาวนะไม่มีเวลาก็รวบรัดเราเอาเหตุและปลายลาเป็นเกณฑ์ฉะนั้นจึงว่าการที่เรานึกถึงตัวเองเป็นซากศพก็ดีนึกเป็นอสุภะก็ดีนึกถึงความไม่สวยไม่งามก็ดีเพื่อจะทำลายความรักนั้นให้มันเป็นความเป็นตรงข้ามให้เกิดการเบื่อหน่ายเราหวังอะไรกับความเบื่อหน่ายนั้นหวังว่าถ้าเบื่อหน่ายก็คลายกิเลสออกเมื่อคลายกิเลสออกก็คลายอุปทานนั้นออกเมื่ออุปทานลดลงตัณหาก็ลดเมื่อตัณหาลดกระแสที่ผักใสเราก็จะน้อยลงในที่สุดก็จะแห้งออกไปแห้งลงไปในที่สุดก็หมดเรามองทิศทางของการกระทำไว้ว่าจุดหมายของเราคือการจิตเราจะตั้งมั่นได้ไม่ถูกใครผักข้างหลังอีกแล้วการผักใสของเราก็จะไม่มีต่อไปนี่ลักษณะพวกนี้เนี่ยก็เรียกว่าสู้ด้วยปัญญาหมดเลยต่างกันเยอะนะกับการใช้กำลังกับการใช้ปัญญามันก็เลยต่างกันถ้าอย่างนั้นแล้วบางคนอาจจะมองว่าเอ๊นี่มันเบี่ยงเบนความจริงหรือเปล่าในเมื่อเราเนี่ยดีๆอยู่เป็นนึกเน่านึกเปื่อยอย่างนั้นแล้วก็นึกรักนึกงามก็ไม่ให้นึกด้วยนะนึกสวยนึกงามก็ไม่ให้นึกแต่นึกแต่เรื่องอสุภะแล้วก็บอกว่ามีจุดประสงค์ให้เกิดการเบื่อหน่ายถ้าอย่างนั้นมันไม่ผิดความจริงไปหรือในเมื่อเรายังสวยยังงามอยู่แต่จะนึกให้เป็นอสุภะอย่างสถานเดียวเนี่ยเหมือนก็ไปบิดเบือนความเป็นจริงของมันคนบางคนอาจจะสงสัยจุดนี้ว่าถ้าอย่างนั้นนึกเหมือนกับว่านึกไม่ตรงความจริงนะความจริงเนี่ยเป็นของสวยของงามอยู่ก็จะนึกให้เน่าให้เปื่อยเนี่ยมันเป็นความที่ไม่ตรงความจริงอาจจะสงสัยตรงนี้ได้อาจจะมีความข้องใจปัญหานี้ว่าถ้าอย่างนั้นมันจะถูกหรือนะมันจะมีการคิดได้เอาละเราเอามาวินิจฉัยกันตรงนี้หน่อยหนึ่งว่าความจริงแล้วเนี่ยเราสวยเรางามจริงหรือเปล่าเราสวยจริงๆแล้วงามจริงๆไหมถ้ามานึกเน่าแล้วก็ว่าโอดควรว่าก็เรายังสวยยังงามอยู่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครสวยงามเลยสักคนเดียวลองทุกคนเนี่ยถ้ากลับเอาหนังข้างนอกมาไปข้างในข้างในไปไว้ข้างนอกทุกคนจะเป็นยังไงคงจะแดงเทืองไปทั้งหมดเลยเนาะผิวหนังของเรานิดเดียวนะอะไรจิ้มหน่อยเดี๋ยวถูกนิดถูกหน่อยเดี๋ยวเลือดไหลมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลใต้ผิวหนังแค่มิลเดียวก็ยังไม่ถึงเลยนะลองดูสิมันสวยข้างนอกที่มันหลอกกันหรอกนะและก็ในความซ่อนอยู่ในความสวยอันนั้นมันไม่มีอะไรมีแต่กินเลือดกินเนื้อกินขาวคลุ้งไปหมดเราเห็นว่าอุบัติเหตุบ้างคนอะไรขาวคลุ้งเลยนะเลือดมันไม่มีอะไรมนุษย์นะสวยงามที่มันฉาบทาเพียงนิดเดียวฉะนั้นการนึกอย่างนี้เนี่ยการที่เราเข้าใจว่าเป็นของสวยของงามเนี่ย
เขาเรียกว่าคนผิดคนเรามองลักษณะผิดธรรมชาติผิดความเป็นจริงการที่นึกเน่านึกเปื่อยนึกอสุภะนั่นถูกแล้วแสดงว่านึกสวยงามเป็นการเบี่ยงเบนไม่ใช่เบี่ยงเบนความจริงไม่ใช่ตรงตามเป็นจริงกลายเป็นว่านึกสวยงามนั้นผิดธรรมชาติผิดความเป็นจริงนึกเน่านึกเปื่อยนั้นเป็นความถูกต้องฉะนั้นการเห็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าความเห็นคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนความเป็นจริง4ประการเขาเรียกว่าวิปลาสวิปลาสวิปลาสแปลว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง4ประการเป็นยังไง4ประการหมายถึงว่าของไม่สวยไม่งามแต่มองเป็นของสวยของงามของเป็นทุกข์แต่เห็นว่ามันเป็นความสุขของไม่มีตัวตนแต่มองว่าเป็นของมีอัตตาตัวตนของที่ไม่เที่ยงแต่มองถึงความเป็นของกีรังยั่งยืนว่าเที่ยง4อย่างนี้เขาเรียกว่าคลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนนี้เขาเรียกว่าวิปลาสวิปลาส4แสดงว่าทุกคนในโลกนี้มีวิปลาส4นี้ตลอดเวลาจึงได้คลาดเคลื่อนความเป็นจริงตลอดแสดงว่าคนเราทุกคนนึกถึงตัวเองเป็นซากศพก็ดีนึกถึงอสุภะนั้นนั่นคือความถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วหรือบางคนอาจจะมองว่าเอ้าก็ในเมื่อเรายังไม่ตายยังไม่เน่าเนี่ยนึกเน่าแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรเรายังไม่ขึ้นอืดเลยนึกขึ้นอืดแล้วเรายังไม่เป็นผีนึกว่าตัวเองเป็นผีเป็นซากศพไปแล้วมันไม่ตรงความจริงนะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเราให้เน่าก่อนนี่เรามาปฏิบัตินี่ดีไหมมันจะปฏิบัติได้ไหมถ้าเรายังไม่ตายนะตายก่อนแล้วมาปฏิบัติดีไหมแล้วเราไม่อืดยังมาอืดก่อนแล้วมาทำดีไหมมันไม่ได้ถ้าคนมันตายแล้วมันไม่มีการสำเร็จประโยชน์อะไรแล้วฉะนั้นเราทุกคนต้องทำตอนเป็นพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ตอนเป็นทั้งนั้นเอาละตอนเป็นนี่มันเป็นทีนี้เราก็ต้องมานึกตายก็ต้องสมมุติขึ้นมาด้วยอุบายและสมมุติด้วยอุบายแล้วมันจะไม่เป็นความจริงนั้นได้อย่างไรในอนาคตมันเป็นทุกคนอยู่แล้วเท่ากับว่าเราเอาอนาคตน่ะมาประรบปัจจุบันเพื่อให้เห็นว่าปัจจุบันนั้นน่ะเราจะต้องการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเอาความเป็นจริงในอนาคตประลบแล้วสักวันหนึ่งสิ่งที่เราประลบทั้งหมดก็จะเจอจริงโดยที่ไม่เลี่ยงไม่ได้นั่นเป็นสัจธรรมจัตตธรรมที่แท้จริงถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถูกต้องแล้วที่เรานึกเน่านึกเปื่อยนั่นแหละเรานึกแต่ยังคนนี่แหละยังชีวิตนี่แหละเพราะมันเป็นการอบรมจิตก็ต้องสมมติเอาและสมมติใช่ว่าเราจะไม่เป็นวันหนึ่งก็ต้องเป็นนั่นคือเป็นของที่จะต้องเป็นอยู่แล้วอันนี้จึงว่าเป็นท่านงั้นสรุปแล้วถูกต้องนะไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งสิ้นเราจำลองสถานการณ์เอาเหมือนนักมวยใช่ไหมเขาจะชกจริงๆเขาก็ชกกระสอบก่อนที่จะชกคนนะชกกระสอบก่อนกระสอบก็ไม่ตอบโต้ทุกอย่างเราก็ต้องชกไปก่อนซ้อมแล้วก็ถึงสถานการณ์ก็ชกจริงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าซ้อมหัดฝึกให้เราเนี่ยเข้าสู่ความจริงเพื่อจะซักซ้อมความแข็งแกร่งของเราให้ไปสู่การชนะเข้าสู่สงครามในการทำสงครามกันเท่ากับว่าการทำอย่างนี้เนี่ยให้ทุกคนได้รู้หรือว่าเพื่อให้เราเนี่ยกำจัดความรักนั้นให้เป็นความเบื่อหน่ายเราจะพาจิตดวงนี้เนี่ยไปตามอาการ32ของเราด้วยอุบายต่างๆเพื่อให้จิตเห็นว่าที่รักที่สุดในชีวิตของตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นที่รักอย่างยิ่งของตัวเราที่สุดเรารักอะไรตรงไหน
มองมันสมองไปเรารักไหมตับไตไส้พุงได้รักไหมมองอุจจาระปัสสาวะไส้น้อยไส้ใหญ่รักไหมให้มันมองไปมองมาจนตัวเราเนี่ยให้เห็นแจ้งด้วยการใช้อุบายการกระทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4และการเดินทางไปทางเส้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคแล้วก็การรู้เข้าใจอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอริยสัจ4การที่เราพิจารณาให้เกิดการเบื่อหน่ายนี้เขาเรียกว่าวิราคะทั้งหมดนี้เป็นองค์รวมของการปฏิบัติธรรมและก็ทางออกจากการพ้นทุกข์ซึ่งการทำสมาธิของเราหยุดไว้ก่อนตอนนี้เรามาทำเรื่องมรรคสมาธิเนี่ยอย่างที่บอกว่าจุดเทียนแล้วก็ดับจุดเทียนแล้วก็ดับเนี่ยเลิกจุดก่อนแล้วมาทำให้อารมณ์มันหมดก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปจุดทีหลังซึ่งตอนนี้สมาธิเราเลิกนั่งก่อนยังไม่ต้องนั่งเราหันมาพิจารณาตัวเองให้เห็นแจ้งก่อนแล้วเราค่อยไปนั่งสมาธิทีหลังจะไม่นั่งก็ได้จะนั่งก็ได้ทีหลังเดี๋ยวไงยังไงสมาธิก็ต้องมาหาเราไม่ใช่เราไปหาสมาธิคอยดูทีสมาธิจะมาหาเราเองเขาวิ่งกันหาสมาธิกันทั้งนั้นแต่เราไม่วิ่งเราจะไล่กิเลสของเราไปเรื่อยๆเพราะเราค้นได้แล้วเลยว่ากิเลสทั้งหมดมาจากตัวที่เรายินดีในตัวเรานี่เองนะการทำอย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคทางเดินเส้นนี้เรียกว่ามรรคการปฏิบัติมรรคตามทางเส้นนี้มรรคกับการทำสมาธิคนละอย่างกันนะการทำสมาธิคือการนิ่งมรรคคือการที่ทำให้แจ้งในตัวเรานี้เท่ากับว่านักปฏิบัติทุกคนเริ่มมายืนจุดนี้แล้วว่าอ๋อตอนนี้ไปเราคงจะหยุดการทำสมาธิไปก่อนแล้วเรามาอบรมสติปัฏฐาน4นี้ให้เอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวไปในตัวเราว่าเราจะพาจิตไปดูว่าเจ้ารักตัวเองน่ะเจ้ารักที่ไหนอะไรดูตับดูไตดูไส้ดูพุงว่าเจ้ารักอะไรตรงไหนเราจะพาจิตดวงนี้ไปดูหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่นิ่งอยู่แบบนั้นหน้าที่ของเราคือพาจิตนี้ไปทัวร์ดูในร่างกายของเราว่าเราเห็นอะไรที่น่ารักอันนี้แหละจึงว่าเป็นหนทางที่เราจะทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิโดยการทำลายกิเลสถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเราได้ผลไม่เหมือนการทำสมาธินั่งมาเท่าไหร่20ปีแล้วยังไม่เหมือนยังไม่ได้อะไรเลยเหมือนเดิม ก็สู้แบบเดิมๆสู้แบบกำลังนะไม่ใช่ปัญญาแล้วก็ไม่มีมรรคเข้าไปไม่ได้นะมันก็ทำเหตุอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นทีนี้เอาละตอนที่เราจะปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอย่างไรนะพูดถึงเรื่องปฏิบัติละตอนนี้เราเริ่มเข้าใจเราจับใจความได้แล้วว่าเราจะต้องเอาจิตมาพิจารณาตัวเราให้เห็นสาเหตุที่เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราให้เห็นเพื่อให้จิตของเราเนี่ยให้เห็นว่าตัวเราน่ะน่ารักตรงไหนเพราะเดิมทีมันรักอยู่แล้วนี่แล้วก็ให้ไปดูน่ะรักตรงไหนมันทีนี้จิตมันถูกอบรมเวลาถูกอบรมปุ๊บเนี่ยเราต้องตัดภาพคนอื่นออกก่อนต้องตัดความคิดทั้งหมดของจิตเราไม่ให้คิดถึงเรื่องใครมัวแต่คิดนั้นมัวคิดอยู่นั่นเราก็ไม่สำเร็จประโยชน์ในการทำแบบนี้จิตเราไปอยู่ข้างนอกหมดเนี่ยไม่สามารถจะฝึกอะไรได้เลยฉะนั้นก่อนอื่นนักปฏิบัติต้องเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกการเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบค
ความเห็นชอบหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เริ่มปฏิบัติเลยตอนนี้ไปนะเราจะไม่ให้จิตคิดถึงใครไม่ให้คิดถึงภายนอกสักอย่างถ้ามัวแต่คิดเราก็จะไม่มีจิตก็เรามาดูตัวเหล่านี้ก็จะไม่มาเอาละหนึ่งเราจะตัดความคิดทั้งปวงออกไปด้วยใช้การใช้สติเป็นเครื่องกั้นสองเราจะนำจิตดวงนี้เนี่ยมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาอะไรก็ได้ตัวเราเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงที่ผมก่อนอะไรก็ได้เมื่อพิจารณาไม่ออกเนี่ยเราก็หาอุบายมาเราเห็นในหนังสืออสุภะไหมเห็นสือกายคตาสติไหมเห็นคนตายที่ไหนไหมเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เอาภาพเหล่านั้นมาเป็นอุบายโดยสมมติตัวเราเป็นเหมือนภาพนั้นเวลาเรานึกเนี่ยเราไม่เอาคนตายมานึกเรานึกเรานี่แหละแต่อาศัยอุบายเขาเอาคนตายเอามาเอาอุบายของคนตายมาเราไม่ได้เอาคนตายมานึกท่านเรานึกอย่างนั้นจิตเราก็ไปเห็นคนตายก็ไม่เห็นตัวเองสิฉะนั้นเราต้องการเห็นตัวเองแต่เราจำเป็นจะต้องอาศัยอุบายของคนตายเอาแค่อุบายมาพอนะจุดประสงค์ของเราเห็นอยากเห็นตัวเองแต่มันนึกไม่ออกไม่มีแง่มุมที่จะมองมันก็เลยเอาแง่มุมของเขามามองเอาแค่อุบายนะเอาอุบายมาน้อมนึกนึกไปอย่างนั้นนึกตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นซากผีดิบบ้างนึกเหมือนคนเราเนี่ยเหมือนเป็นอะไรอ่ะคนตายบ้างขึ้นอึขึ้นพองแล้วแต่จะนึกแล้วแต่ใครจะเอาอุบายอย่างไหนก็แล้วแต่แต่จุดประสงค์เดียวกันก็คือเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราเมื่อทำอย่างนั้นบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าทั้งกลางคืนกลางวันยืนก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปนั่งสมาธิอะไรส่วนสมาธินั้นเอาไว้ก่อนเราอย่าเพิ่งทำตอนนี้เราทำมาบ้างแล้วล็อกวางไว้เหมือนเทียนเราไม่ต้องจุดก่อนตอนเนี้ยเราทำยังไงให้อารมณ์มันหมดก่อนแล้วเราไปจุดเทียนทีหลังจุดเทียนก็เหมือนการนั่งสมาธินั่นเองนะเราก็จะทำอย่างนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยไม่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้เลยพ้นทุกข์ไม่ได้ต่อมาเนี่ยจิตคนนี้เนี่ยอบรมทั้งกลางคืนกลางวันเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เสมอแล้วก็พยายามทาให้จิตนั้นคิดให้มากท่องเที่ยวให้มากท่องเที่ยวไปตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างเหมือนกับว่าอวัยวะส่วนโน้นบางส่วนแต่ให้ท่องเที่ยวอยู่ในภายในกายเท่านั้นอย่าไปนิ่งอยู่ในกายเสมอไม่ได้ไม่เจริญและจิตจะอยู่ได้ไม่นานเราจะต้องพาจิตแล้วก็คุยกับมันไปคุยกับจิตไปถ้าไม่คุยมันก็จะนิ่งอย่างเดียวงานนี้ก็ไม่สำเร็จประโยชน์นะงานนี้ต้องพาจิตคุยไปเรื่อยๆว่าคุยเราจะต้องตายอย่างนั้นเราจะต้องตายอย่างนี้คุยไปเรื่อยๆสมมติตัวเองอย่างนั้นถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรมันเป็นอุบายทำไปจะทำอย่างนี้นานเข้ากิเลสของเราแต่ก่อนเนี่ยมีราคะโทสะโมหะตอนนี้เนี่ยผู้หญิงก็ไม่ได้คิดถึงผู้ชายแล้วล่ะผู้ชายก็ไม่ได้คิดถึงผู้หญิงแล้วล่ะไม่ได้ไปหาดอกไม้แล้วล่ะนะแมลงผู้งดการไปหาดอกไม้ก่อนแล้วก็เอาจิตนั่นแหละพิจารณาตัวของตัวมันเองว่าตัวของมันแมลงผู้นั้นประกอบด้วยอะไรนานเข้าเนี่ยจิตเราก็เริ่มเห็นตัวเองทีละน้อยละน้อยดูอุบายถึงกับร้องไห้เลยนะเห็นลองเห็นดูสิร้องไห้เลยเมื่อร้องไห้ขึ้นมาเนี่ยสลดสังเวชว่าเราไม่มีอะไรทุกคนเห็นเนี่ยจะร้องไห้ทุกคนเลยน้ำตาจะเล็ดเลยนะเพราะเราไม่เคยเห็นจริงๆขนาดอุบายเนี่ยเราอบรมไประยะหนึ่งเนี่ยรู้สึกจิตเราสงบลงยิ่งคิดก็ยิ่งสงบยิ่งคิดในตัวเรามากเท่าไหร่ยิ่งสงบขึ้นมามากขึ้นความสงบเหล่านี้เนี่ยไม่ได้วิ่งหาเลยแต่เขาเข้ามาเองเพราะอะไรเพราะมันเป็นการลดลงของกิเลสบอกแล้วว่า
เราร้อนนะไม่ต้องวิ่งหาความเย็นหรอกแต่ให้ลดความร้อนลงความเย็นมันก็จะมาเองเราเป็นป่วยไข้นะไม่ต้องไปหาความสบายหรอกเราทานยาไปการไข้ป่วยเราจะลดลงความสบายก็จะมาเองเราไม่ต้องวิ่งหาเงินหรอกเราหางานทำเมื่อเราทำงานเงินก็จะมาเองเราไม่ต้องวิ่งหาการทำสมาธิหรอกเราลดกิเลสลงเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิมันก็จะมาเองตอนนี้เริ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจิตเรารู้สึกนิ่งขึ้น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 เย็นจนตัวเรานี่หนึบไปหมดเลยสมาธิเหล่านี้เนี่ยไม่ได้วิ่งหาแต่มันมาหาเองเกิดจากอะไรเกิดจากการพิจารณาตัวเราเรื่อยๆรู้สึกว่าเราจะเริ่มเบื่อตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆรังเกียจตัวเองมาเรื่อยๆเห็นความปฏิกูลตัวเองเรื่อยๆทำให้กิเลสเราลดตัวลงสมาธิก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นกึมไปหมดเลยเดินไปเหมือนเท้าจะไม่ติดพื้นนี่คนฉลาดเขาทำอย่างนี้นี่คือมรรคไม่ต้องทำอะไรมากนะไม่ต้องไปนั่งอะไรนักหนาสมาธิอยู่ในกำมืออยู่แล้วแต่ฉลาดหาเท่านั้นเองฉลาดทำเท่านั้นเองนานไปนานไปนานไปเนี่ยเรารู้สึกเห็นตัวเองมากขึ้นรู้สึกจะเบื่อตัวเองก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแรกๆเนี่ยทำไปสักปี2ปีเนี่ยจะเป็นร่างอุบายร่างอสุภะร่างอะไรต่างๆที่เรานำมาพิจารณาหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นร่างจริงอย่างเดียวร่างจริงคือร่างสดๆของเราแท้ๆเนี่ยเราจะนึกอสุภะอะไรก็ไม่ไปละก็ช่างเถิดเพราะว่าเขาเปลี่ยนจากอสุภะมาเป็นร่างจริงแล้วร่างจริงของเรานั้นหวังว่าเป็นร่างที่เราต้องการอยู่แล้วคือเราต้องการเห็นร่างจริงๆของเราที่เป็นสภาพจริงของเราแล้วเขาก็มาตรงนี้จริงๆถือว่าสำเร็จประโยชน์และเราก็พยายามทำร่างจริงของเรานี่ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงชัดระดับหนึ่งแล้วเวลาทำความเพียรเนี่ยต้องทำ4อย่างนะอย่างที่เมื่อคืนที่พูดไปแล้วนะในสมัปปทาน4อย่างเป็นอย่างไร4อย่างก็หมายถึงว่า1เพียรสร้างความเห็นตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาเราหวังอะไรในความเห็นอันนั้นหวังว่าให้จิตเห็นว่าเรามีอะไรน่ารักตรงไหน2เมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมาบ้างแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งให้รักษาไว้เนืองเนืองอย่าให้หายหายก็หลุดไปก็ตั้งใหม่หลุดไปก็รีบตั้งหน่อยทำไมเราต้องตั้งเราต้องรักษาถ้าไม่รักษาจิตเราก็จะวิ่งไปหารูปรสกลิ่นเสียงไปทางเก่าอีกนะไปหาดอกไม้อีกแล้วไม่เอาเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนตำแหน่งไปเลยตำแหน่งเก่าที่เราเคยอยู่อย่าอยู่เลยตำแหน่งใหม่ที่เราไม่เคยอยู่เราจะอยู่ตรงนี้ที่ผ่านมาจิตของเราไม่จะอยู่กับเนื้อกับตัวเที่ยวอยู่ข้างนอกอยู่ตลอดปัจจุบันนี้เราจะอยู่กับเนื้อกับตัวการที่จิตเราอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นไปได้ว่าจิตเราจะตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่นอนที่ผ่านมาจิตเราไปอยู่กับคนอื่นจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเราก็ประสบมาแล้ววันๆมีแต่ผักใสจิตเราไปตลอดเพราะอะไรผักใสไปหาเขานั่นเองเราเป็นทุกข์มากเรื่องนี้และเราเองก็ไม่สามารถจะทำสมาธิให้จิตเป็นสมาธิอยู่ได้เป็นก็เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็ไม่พอที่จะเยียวยาอัตภาพให้จิตเรานั้นเป็นสมาธิได้ตลอดกาลบัดนี้เราจะทำจิตให้เรานี่เป็นสมาธิตลอดกาลทุกเมื่อจึงว่าตัวเราเป็นที่
อย่างดีที่ทำให้เราเกิดสมาธิเราจึงอยู่กับตัวเองดีกว่าเพราะตัวเราถือว่าจิตอยู่กับตัวยังไงก็ต้องเกิดสมาธิไม่เกิดเป็นไปไม่ได้การที่เราอยู่กับคนอื่นยังไงก็ไม่เป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วก็ล้มไปหมดเลยนั่นเองละนาดเพราะไปอยู่กับคนอื่นการเป็นสมาธิก็ไม่สามารถจะเป็นได้นี่คือปัญหาว่าอยู่กับเขาก็เป็นอารมณ์อยู่กับเราก็เป็นสมาธิตอนนี้เราเห็นตัวเองส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็เกาะไว้ตรงนั้นสมาธิก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาสมาธิก็มากขึ้นมากขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหาเราเกาะตัวเองไว้สมาธิก็เกิดทุกเมื่อเกิดทุกเมื่ออยู่แล้วอันนี้แหละทำให้เราได้เห็นว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการกระทำของคนที่ใช้ปัญญาฉะนั้นมรรคมีองค์8จึงเป็นปัญญานำหน้าเพราะปัญญาเป็นอาวุธที่จะทำหันฆ่าศึกได้เขาเรียกว่ารู้เขารู้เรารู้สมูทฐานของปัญหาทำลายตั้งแต่ต้นเหตุนะแล้วเมื่อเหตุดับสิ่งทั้งหลายก็ดับอย่างที่เราเคยได้ยินว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุนั้นดับทุกทั้งหลายก็ดับเราจะทำลายทั้งเหตุเพราะทุกอย่างเกิดเพราะเหตุหมดเหตุก็คือการรักตัวเองนั่นเองนะเราทำลายตรงนี้ก็ทุกอย่างก็จะไปตามแผนของเราฉะนั้นแผนการลบเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นแผนการลบตั้งแต่การทำหมายถึงว่าเห็นแผนก่อนทำแล้วนะก่อนที่จะทำเราเห็นแผนผังไว้แล้วเมื่อเราเห็นแผนผังแล้วก็ทำไปตามนั้นทุกอย่างก็จะปรากฏตามแผนผลที่ได้รับก็รับตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้อันนี้เขาเรียกว่านักรบที่มีแผนงานที่เฉียบขาดแล้วก็แผนการรบนี้ตำราพิชัยสงครามตรงนี้พุทธองค์เคยใช้ได้ผลมาแล้วชนะข้าศึกมาแล้วแล้วตำราเช่นนี้เนี่ยตำรานี้เนี่ยเราก็ใช้ตำราเดียวกันแผนการรบเดียวกันทำสงครามเดียวกันกับพุทธเจ้าที่เคยชนะมาแล้วเราจะไม่ชนะได้อย่างไรรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถ้าไม่รู้เขารู้เราร้อยครั้งชนะครั้งเดียวก็ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าคนสู้แบบมีปัญญานึกคำตอบไปถูกไหมโยมไม่ค่อยถูกเลยเดี๋ยวก็ไม่รู้เรื่องเลยเยอะเนาะยากเนาะซ่อนซ่อนเงื่อนซ่อนปมไปลับซับซ้อนไปหมดนะในที่สุดมาจับได้ว่าความรักในตัวเองนั่นเองเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดแล้วเราจะขี้ขายด้วยการพาจิตว่าเจ้ารักอะไรเราไปดูสิเจ้ายังไม่เห็นเลยแต่เจ้าก็รักแล้วเราไปดูที่มันน่ารักไหมปรากฏว่าจิตเนี่ยพาไปดูทุกวันทุกวันทุกวันมันชักจะเบื่อขึ้นมาตามแผนเลยและการเบื่อของจิตนั้นเราไม่ได้บังคับนะให้เขาออกอาการของเขาเองแต่การไปเนี่ยเราต้องรับผิดชอบในการไปของเขาคือการไปเนี่ยพาจิตไปดูเนี่ยเราต้องเป็นผู้จูงเข้าไปแต่การเบื่อนั้นเราไม่สามารถจะเราเองเป็นผู้เบื่อเองได้ให้เขาเป็นผู้ออกอาการของเขาเองการไปเป็นหน้าที่ของเราการเบื่อหรือไม่เบื่อเป็นหน้าที่ของจิตนั้นอย่างนั้นแหละนะเป็นหน้าที่ของจิตนั้นจะออกอาการเองแต่เรามีหน้าที่ของการพาไปเท่านั้นเราก็พาไปเมื่อเราพาไปจิตเราดูในตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท่องเที่ยวในสรีระนี้มากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้น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 มากขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าคนนั้นน่ะทำมากเท่าไหร่ก็จะเร็วขึ้นทำน้อยก็จะช้าโดยการทำนั้นก็ต้องทำชอบทำที่ถูกที่ควรก็คือความเพียรชอบ
ความเพียรชอบก็คือเพียรอยู่4ข้อเขาเรียกว่าสัมปทาน4 1เพียรสร้างความเห็นที่ไม่เห็นด้วยอุบายในตัวเราขึ้นมาด้วยอุบาย2เมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งรักษาส่วนนั้นไว้3จิตของเราจะแวบไปหาคนอื่นอยู่เสมอตัดความสัมพันธ์ซะ4ระวังจิตจะไปตามหูตามตาลิ้นจมูกลิ้นกายใจบ่อยให้สำรวมระวังอย่าให้ไปเพราะการไปอย่างนั้นก็คือไปหาดอกไม้ให้นั่นเองเป็นการเพิ่มพูนตัณหาของเราที่มีอยู่แล้วมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนไปทั้งวันมันก็มากขึ้นทุกวันดิตอนนี้มันไปนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งแล้วตัดอย่างเดียวการไปของเขาก็จะเบาลงเบาลงเบาลงสี่อย่างนี้นะสี่อย่างสร้างความเห็นตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นสองรักษาความเห็นตัวเองที่เห็นแล้วบ้างแล้วรักษาไว้อย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนให้พินโยภาพอยู่เสมอให้ปรากฏอยู่เสมอนั่นเองให้ไพบูลย์อยู่เสมอนั่นเองสามก็คือการตัดอารมณ์คนอื่นออกไปภาพคนอื่นออกไปสี่ก็คืออย่าให้จิตออกไปทางตาทางหูให้อินทรีย์สังวรไว้สี่อย่างนี้เขาเรียกว่าความเพียรชอบวันๆอยู่กับสี่อย่างนี้เมื่อทำไปแล้วเนี่ยระบบก็จะขับเคลื่อนไปเองระบบก็จะขับเคลื่อนตัวมันไปเองเราก็จะไปถูกระบบนี้เคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปในสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นยิ่งชัดแจ้งขึ้นมามากเท่าไหร่เราสักจะเบื่อตัวเองมากขึ้นมากขึ้นบอกแล้วว่าการเบื่อนั้นเนี่ยเป็นความถูกต้องที่เราต้องการแล้วเราเองก็ไม่ได้บังคับจิตว่าให้เบื่อเราเพียงแต่บังคับจิตให้ไปดูนั่นบังคับอยู่แล้วเพราะไม่บังคับมันก็ไม่ไปอ่ะไปดูสิเอ้าพามันไปบังคับมันไปแต่การเบื่อของเราการเบื่อของเรานั้นให้จิตออกอาการเองเราไม่ได้บังคับจิตว่าเบื่อหรือไม่เบื่อให้เขาออกอาการเองและเมื่อไปแล้วเขาดูแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเบื่อเพราะเขาจะรักกว่าเดิมไม่ได้เพราะอะไรเพราะความจริงของร่างกายเราแล้วเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นของน่ารักเป็นของน่าเบื่อมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เขาไม่เบื่อเขารักอ่ะเพราะเขามองไม่เห็นเขาไม่ได้ไปดูเขาจึงรักตัวเองซึ่งความรักอันนี้เนี่ยเป็นพิษทำให้เกิดอุปทานขันห้าขึ้นมาต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวจิตของเราเนี่ยถูกอบรมเนี่ยเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าเราจะเห็นแจ้งมากปรากฏว่าจิตรักตัวเองไม่หลงเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนถ้าเห็นตัวเองได้นะไม่มีใครรักตัวเองได้เลยรักไม่หลงเมื่อรักไม่ลงแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายทั้งที่เราไม่บังคับเมื่อเบื่อหน่ายก็ไปตามแผนของเราคือจะเป็นไปไม่ได้ที่จิตมันจะรักตัวเองได้เบื่อหน่ายสถานเดียวเพราะว่าธรรมชาติกายนี้เป็นของน่าเบื่อหน่ายแต่เขาเคยรักมากมาก่อนซึ่งมันเป็นความผิดพลาดของจิตเองต่อมาเมื่อเขาเห็นความจริงอันนี้ก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคำว่ากำหนัดก็คือกามคุณนั่นเองเมื่อก่อนเนี่ยเรามีความรักความใคร่ความกำหนัดยินดีความรักความใคร่ความกำหนัดยินดีนี้ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของทุกคนไม่ว่าหญิงชายมาก่อนและต่อมาเนี่ยหลายคนก็เคยทำสมาธิแม้แต่พุทธเจ้าเองเนี่ย แม้แต่พุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็เคยทำสมาธิกับอาราธนาบททุกขดาบท
แล้วสมาธิที่เราทำนี่เนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเข้าใจไหมสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบระงับแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดจึงไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้พุทธเจ้าของเราก็เลยอำลาอาจารย์ทั้งสองนั้นก็คืออาลารบททุกขดาบทว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบแต่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเมื่อไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดจิตจะหลุดพ้นไม่ได้แต่สมาธิที่เรามาพิจารณาร่างกายนั้นจิตจะเป็นสมาธิขึ้นมาตามลำดับโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหาสมาธิแต่สมาธิจะวิ่งหาเราเองสมาธิชนิดนี้เนี่ยการเห็นชนิดนี้การกระทำชนิดนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดและก็จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นซึ่งการทำแบบนี้ตามเป้าเลยเขาเรียกว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้พุทธองค์ก็ทรงเห็นว่าการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนั้นเป็นการคลายทำลายกิเลสได้จริงๆนะก็เลยว่าการทำอย่างนี้เป็นอริยมรรคเนี่ยทำให้เกิดการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้ไปตามแผนทุกคนเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นและรักษาความเห็นอยู่เสมอเนี่ยตัวเองก็เบื่อหน่ายคลายความยินดีในตัวเองออกเมื่อเบื่อหน่ายคลายความยินดีตัวเองออกได้เท่าใดเราก็เบื่อหน่ายคลายความยินดีผู้อื่นออกได้เท่านั้นเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็คลายโลกคลายโลกก็คลายอารมณ์คลายอารมณ์ก็คลายกิเลสคลายกิเลสก็ลดความผักใสนั้นลงไปแรงผักใสที่ผักใสจิตของเรานี้ไปอยู่เสมอก็คือตัณหาที่บอกว่าผักใสนรชนนั้นก็ลดลงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็ลดการเป็นกระแสนั้นลงกระแสนั้นก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวต่อไปนี่คนมาผักข้างหลังแล้วก็ผักน้อยลงผลที่สุดกระแสหรือแรงผักตรงนี้ก็สิ้นไปจิตเราก็ตั้งมั่นคือมาตลอดโดยที่ไม่ต้องวิ่งหาสมาธิจะมีขึ้นมาเองถ้าเราลดกิเลสลงเสียอย่างเหมือนคนไข้ลดการป่วยความสบายก็จะมาเองเหมือนเราลดความร้อนลงความเย็นก็จะมาเองลดกิเลสลงไปสมาธิก็ตั้งมั่นเองมีหนำซ้ำอย่างที่เคยบอกว่าเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดหมายความว่าเมื่อก่อนเรามีความกำหนัดความยินดีความใคร่ความเสน่หาความเป็นหญิงเป็นชายนั้นอยู่ในใจเรามาหลายภพชาติจนเป็นความหนาแน่นอยู่ในใจเราทุกคนก็ถอดถอนออกมาจนความกำหนัดนั้นลดน้อยถอยลงไปแล้วก็มีวี่แววว่าถ้าเราขืนทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งหมดแน่เราเห็นความดับเรื่องนี้อยู่ข้างหน้าโน้นทำไปเรื่อยๆเพราะการเห็นตัวนี้อ่อนกำลังลงตั้งแต่แรก
ตั้งแต่เราเริ่มทำความกำหนัดยินดีเหล่านี้ก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงมาตลอดแล้วถ้าเกิดว่าทำต่อไปก็จะหมดในที่สุดถ้าการหมดที่สุดของเราวันนั้นจิตเราก็คงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแน่นอนมุนีไม่ละกามทั้งหลายเสียละไม่ละกามทั้งหลายเสียแล้วจะเป็นผู้สงบระงับโดยส่วนเดียวไม่ได้แต่ถ้าละกามทั้งหลายเสียแล้วความจิตสงบระงับส่วนเดียวก็มีได้ในที่สุดก็ต้องมีได้อันนี้แหละจึงว่าคนที่ปฏิบัติไปนั้นเขาจะมองเห็นชัดเจนว่าความเป็นหญิงเป็นชายของเราถูกริดรอนอำนาจมาตลอดเพราะอะไรเพราะตั้งแต่เราพิจารณาตัวเองเนี่ยก็เริ่มเบื่อหน่ายตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆมีหนำซ้ำจิตแต่ละวันเนี่ยเราก็ไม่ให้คิดถึงเพศตรงข้ามที่คิดแล้วคิดอีกเราไม่ได้ให้ทำแบบนั้นเหมือนเก่าก่อนแล้วเก่าก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะแรงผักใสมันพามันไปแต่ตอนนี้เราใช้สติเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นไว้แล้วก็เอาจิตมาพิจารณาตัวเราแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายขึ้นมาความเป็นหญิงเป็นชายของเราลดลงลดลงลดลงแล้วมีวี่แววว่าจะหาที่ยุติได้ในวันหนึ่งขันใดข้างหน้านนความหวังอันเจิดจ้านั้นเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วเห็นว่าในที่สุดจิตเราจะมีสมาธิอย่างยิ่งทีเดียวที่เป็นสมาธิถาวรตลอดกาลทุกเมื่อจะปรากฏของเราในจิตเราได้แน่นอนจิตเราจะตั้งมั่นเป็นสมาธิตลอดกาลอันนี้แหละเขาเรียกว่าไม่ต้องวิ่งหาทำการทำสมาธิไม่ต้องนั่งสมาธิเดี๋ยวสมาธิมันจะมาหาเราเองมามากมายจนจิตเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในที่สุดไม่ได้นั่งสมาธิหรอกแต่สมาธิมากมากขนาดไหนล่ะมากขนาดว่าจิตเราจะไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยเป็นสมาธิ24ชั่วโมงแล้วก็ 100% เลยถ้าเราฝึกถึงตรงนั้น 100% มากกว่าการนั่งสมาธิอีกเยอะอย่างที่บอกว่าคนที่นั่งสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงและ22ชั่วโมงนั้นไม่มีสมาธิเลยพอออกมาแล้วนี่อันนั้นคือนั่งสมาธินะได้สมาธิเล็กน้อยเท่านั้นเองวันได้2ชั่วโมงคิดเปอร์เซ็นต์ก็ 10% 5% เต็มที่นั่ง2ชั่วโมงไม่ใช่ว่าจะสงบ2ชั่วโมงนะนั่ง2ชั่วโมงสงบสัก10นาทีจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะเพราะมีแต่เนื้อไม่มีแต่น้ำก็จะได้เนื้อแต่การอบรมอริยมรรคเนี่ยการเห็นตัวเองเนี่ยสามารถที่จะสงบไปถึง 100%24ชั่วโมงนี่สงบตลอดเลยเพราะจิตเราเนี่ยไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองแล้วตัวเองก็เบื่อตัวเองซึ่งทำให้กิเลสเราลดตัวลงมีหน้าที่ลดกิเลสอย่างเดียวเพราะกิเลสทั้งหมดมาจากอะไรมาจากความรักสถานเดียวความรักที่เราเคยรักตัวเองมากที่สุดนะกิเลสมาจากความรักอันนี้มาจากฉันทราคะตัวนี้แต่ตอนนี้ความรักกำลังถูกทำลายย่ำยีแล้วก็กลับมาเป็นความเบื่อหน่ายการที่เรามาเบื่อหน่ายทำลายความรักอันนั้นทำให้กิเลสลดตัวลงการลดตัวลงของกิเลสทำให้จิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องทำสมาธิอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสมาธิมาหาเราเพียงแต่เราลดกิเลสลงเท่านั้นสมาธิก็จะมาเองมาเองมาเองเราต้องสงบถึง 100% สมาธินี้ไม่เข้าไม่ออกเป็นสมาธิอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะมากกว่าคนที่ทำสมาธินั่งสมาธิสู้เราไม่ได้หรอกเราสมาธิมากกว่าคนที่เหล่านั้นนั่งไม่มากอย่างไรก็ไม่มาก
เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ละกิเลสอะไรนั่งข่มไว้เฉยๆนะกิเลสก็ทับอยู่ตรงนั้นเนี่ยทับหญ้าอยู่นั่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีอสุภะเลยไม่มีการเห็นตัวเองเลยมันจะละได้ยังไงแล้วจะเบื่อได้ยังไงเมื่อจิตเราเนี่ยอบรมไปอบรมไปเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นคำว่าแจ้งกับชัดเนี่ยขออธิบายหน่อยคือคำว่าแจ้งเนี่ยหมายถึงว่ามันสว่างจิตทุกคนสว่างหมดทำไปแล้วสว่างขึ้นสว่างขึ้นและความสว่างอันนี้เนี่ยยังไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเพราะความสว่างกับชัดเนี่ยมันคนละอย่างกันสว่างจริงแต่ก็ไม่ค่อยชัดเราจะต้องทำให้ว่าเอาตัวชัดเป็นเกณฑ์ส่วนความสว่างนั้นไม่ได้เป็นเกณฑ์นะสว่างเท่าไหร่เราไม่สนใจสว่างไม่สว่างไม่สนใจแต่สนใจตรงที่ชัดทำไมว่าความชัดเนี่ยเป็นความเป็นพระเอกหรือเป็นความมุ่งหมายของทุกคนว่าต้องเน้นตัวนี้เพราะตัวชัดตัวนี้จะเป็นตัวความตั้งมั่นของจิตได้มากแล้วก็เป็นตัวละกิเลสทีเดียวส่วนสว่างนั้นน่ะสว่างยังไงก็ไม่ต้องถือสาอะไรไม่ค่อยสนใจแต่ทั้งชัดทั้งสว่างนั้นมันมีอยู่แล้วนะยิ่งชัดเท่าไหร่ความสว่างก็จะมากขึ้นแต่เราไม่ให้น้ำหนักที่ความสว่างไม่ให้สนใจตรงสว่างนะตัวเรานี่จะออกแสงหมดเราก็ช่างเถอะไม่สนใจสนใจที่ชัดเพราะงานนี้จะสำเร็จประโยชน์ที่ชัดเจนฉะนั้นนักปฏิบัติพึงเข้าใจว่าให้ความสำคัญที่ชัดชัดที่สุดนะแล้วก็ความชัดเนี่ยอยู่ที่การปรับหรือจูนจิตให้มันอยู่ในความเหมาะสมหมายความว่าอย่างไรจิตของเราที่จะเห็นตัวเองชัดเนี่ยมันต้องปรับเหมือนเราปรับทีวีอะทีวีจะมีการปรับแสงกับปรับสีใช่ไหมล่ะถ้าแสงมากสีมันหายถ้าสีมากแสงมันจะมืดฉะนั้นแสงกับสีปรับพอดีกันจิตเราก็เหมือนกันเราเห็นตัวเองเนี่ยถ้าสมาธิมากไปเนี่ยภาพเราจะขาวเลยเหมือนเป็นข้าวเหมือนเป็นภาพขาวดำสีมันหายไม่ดีถ้าสมาธิมากเนี่ยมากเนี่ยเราลดกับสมาธิลงหน่อยลดสมาธิลงแล้วก็ฌานนี่จะเกิดเยอะแต่เราอย่าเพิ่งเข้าพิจารณาตัวเนี่ยฌานจะเกิดเยอะเลยเราอย่าเพิ่งเข้าตอนนี้เราจะเข้าฌานตอนหลังเราทำแน่ฌานเข้ามาเองฌานก็มาเองหมดฌานก็มาญาณก็มาฌานเป็นยังไงฌานก็คือความสว่างจ้าจิตมันจะรวมวูบเข้าไปตัวเราจะแข็งฌานญาณเป็นยังไงญาณก็คือเห็นตัวเองชัดนั่นเองเราเน้นญาณก่อนตัวชัดนั่นเป็นตัวญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะก็คือตัวชัดนั่นแหละเราเน้นตัวชัดก่อนถือว่าตัวชัดเป็นตัวที่ต้องการมากที่สุดเพราะตัวนี้เป็นตัวทำลายกิเลสโดยตรงส่วนฌานนั้นเป็นตัวพักเฉยๆเรายังไม่ให้พักแล้วก็ไม่ได้ทำลายกิเลสอะไรเราถือว่าฌานเคลียร์ไปก่อนไม่ต้องเข้า
มันจะเข้าถอยซะไม่ส่งเสริมให้เข้าถ้าเข้าแล้วมีปัญหามากนะเราจะไปไม่รอดแล้วเราจะเสื่อมแล้วกิเลสเราจะไม่หมดโดยชอบถ้าฌานมายุ่งนะแล้วก็ถ้าเวลาเราเห็นตัวเองเนี่ยถ้าฌานมากเกินไปเนี่ยตัวเราจะหายเลยมันจะไปทำลายภาพเราเลยฌานนะไม่ดีถ้าสมาธิมากปุ๊บตัวเราจะขาวจนเหมือนว่าทีวีขาวอ่ะภาพมันหายอ่ะภาพในมันจะเป็นแค่เงานิดๆๆนั้นขาวไปเลยเพราะอะไรเพราะแสงมันมากสมาธิมากตัวเราหายถ้าเราลดสมาธิลงลดสมาธิฌานลงมาปุ๊บภาพเราจะโผล่ขึ้นมาฉะนั้นภาพของเราเนี่ยจะชัดที่สุดอยู่ที่สติถ้ามันลึกเข้าไปในสมาธิภาพเราจะหายทันทีเลยเราก็ต้องถอยที่สติฉะนั้นสตินี้จะเป็นระดับที่เห็นตัวเองชัดที่สุดนะส่วนฌานนั่นน่ะเวลาเห็นชัดก็ชัดเวลาหายก็หายแล้วก็ไปเร็วมาเร็วอันนั้นฉาบฉวยไม่ค่อยดีมันจะเกิดอยู่เลยเราจะเห็นคุณค่าว่าเราใช้สติกับใช้ฌานเนี่ยใช้สมาธิช่วยเนี่ยกับไม่ใช้สมาธิช่วยเนี่ยอันไหนจะมีคุณภาพต่างกันเราจะเห็นชัดนักปฏิบัติมันทดลองหมดแล้วหมดอยู่แล้วทั้งหมดนี้เนี่ยเราต้องการความชัดมากที่สุดเพราะอะไรเพราะความชัดตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวญาณทัศนะที่เราจะทำลายกิเลสได้ถ้าเราลดสมาธิมากไปจิตเราจะหลุดภาพเราจะหายเหมือนกันถ้าเราใช้สมาธิมากจิตเราไม่หลุดแต่ภาพเราหายเราจะใช้พอดีจิตอยู่พอดีเนี่ยภาพเราจะอยู่แล้วก็ความชัดก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้เขาเรียกปรับจูนนะจิตของเราเนี่ยให้อยู่ในความเหมาะสมที่เราต้องการอยู่เสมอเหมือนเราปรับจูนทีวีของเราให้ภาพพอดีนะก็เรียกว่าปรับจูนเหมือนกันและอีกประการหนึ่งก็คือว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องการเปิดดวงตานะก็คือว่าการที่เราจะให้เกิดการเกิดดวงตาดวงตาในที่นี้ก็คือการที่เราจะเห็นขันธ์ห้าของเราว่าตัวเราทั้งหมดตั้งแต่หัวเท้านี่ว่าเรามีอะไรที่เป็นของน่ารักเราจะต้องใช้ตาของเรานี่เห็นก็คือตาในและตาในดวงนี้เนี่ยจะเป็นตาที่เราคลี่คลายปัญหาที่ปกปิดนั้นให้เปิดเผยออกมาไม่ใช่ว่าเป็นการอบรมสมาธิอย่างเดียวเราอบรมสมาธิด้วยแล้วก็อบรมดวงตาของเราด้วยเพราะอะไรเพราะทุกคนเนี่ยตาบอดอยู่มองไม่เห็นตัวเองฉะนั้นการทำสมาธิแล้วก็การทำให้เกิดดวงตาเป็นความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่านั่งสมาธินิ่งแล้วสำเร็จประโยชน์แล้วดวงตาไม่ได้ฝึกฝนให้เกิดไม่ได้ดวงตาจะเกิดด้วยอริยมรรคนะดวงตานั้นสำคัญที่สุดเราเคยได้ยินดวงตาเห็นธรรมไหมล่ะคนไม่มีดวงตาหรือคนตาบอดก็ไม่เห็นอะไรมันจะละอะไรได้ล่ะคนมีดวงตาเป็นคนตาดีก็จะละอะไรได้ก็จะเห็นสิ่งนั้นได้ก็คือเห็นขันธ์ห้าว่าเป็นของไม่มีตัวเราในที่นั้นเราไม่มีในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่ใช่เราซึ่งดวงตาอันนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำให้เกิด
ส่วนสมาธินั้นไม่ได้ให้เกิดดวงตาทำแล้วเนี่ยไม่เห็นตัวเองแต่จะไปเห็นแต่คนอื่นเห็นนิมิตอื่นไปทางโน้นอีกซึ่งวิธีนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะชนะกิเลสเพราะมันเห็นตัวไม่เห็นตัวเองเนี่ยจะหูทิพตาทิพไปทางโน้นอีกข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้เห็นภายในสิ่งพวกนี้เนี่ยไม่สามารถจะละกิเลสได้แสดงว่าดวงตาของเรานั้นเราจะต้องเปิดให้เกิดให้มีได้ที่พุทธองค์ท่านกล่าวถึงว่าดวงตาจักขุงอุทปาธิจักขุกรณีญาณกรณีในธรรมจักรกัปปนสูตรว่าก่อให้เกิดดวงตาก่อให้เกิดปัญญาการฝึกอย่างนี้ก่อให้เกิดดวงตาให้เกิดปัญญาเครื่องรู้เครื่องเห็นซึ่งนักปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วให้เกิดดวงตาและดวงตาตรงนี้จะขี้คายปัญหาทุกอย่างได้ก็คือการเห็นแจ้งเห็นแจ้งด้วยตาไหนของเราแจ้งอะไรแจ้งตัวเรานี่แหละให้ชัดนั่นแหละฉะนั้นไม่ได้มาฝึกเพื่อให้จิตเป็นสมาธิสถานเดียวฝึกให้เกิดดวงตาด้วยมันเป็นระบบทั้งหมดนะที่เราจะต้องมีการอบรมตรงนี้นะเมื่อเราทำไปทำไปเนี่ยระบบมันก็จะขับเคลื่อนไปก็คือมรรคต่อมาเราก็เห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมารักษาความเห็นไว้ตลอดเวลาจนในที่สุดความเห็นของเราเนี่ยไม่หลุดแล้วอยู่กับตัวเองดูตลอดเวลาไม่หลุดไปไหนแล้วเห็นตลอดเวลาและความเห็นของเราที่เราเห็นตลอดเวลานั้นเป็นเหตุและผลที่เราจะรู้ว่าทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราถ้าเราเห็นตัวเองขึ้นมาชัดจนที่ไม่หลุดแล้วเนี่ยปัญญาของเราก็ไม่เลอะเลือนเราก็จะเห็นชัดเจนว่าตัวเราก็คือรูปนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของอาศัยเท่านั้นส่วนจิตของเราวิ่งไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเวทนาบ้างเป็นสัญญาบ้างสังขารวิญญาณก็เกิดขึ้นควรหรือหนอว่าอันนั้นจะเป็นของเราในเมื่อร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรารูปนี้ไม่ใช่ของเราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราละสิสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้นึกเอาไม่ได้เดาเอามันเป็นการเห็นด้วยตาไหนของเราชัดๆและความเห็นตรงนั้นไม่เลอะเลือนและความเห็นตรงนั้นพอที่เราจะตัดสินว่าถ้ารูปนี้ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราและไม่ควรเลยที่เราจะเอาจิตออกนอกไปอย่างเมื่อก่อนนั่นเป็นความผิดนั่นเป็นอวิชชาที่สิ้นเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะก็อยู่ตรงนั้นตั้งแต่นี้ไปต่อนี้ไปจิตเราไม่ควรอยู่ข้างนอกเลยไม่อยู่ไม่ควรจะอยู่รูปรสกลิ่นเสียงเลยตั้งแต่บัดนี้ไปแมลงผึ้งนั้นก็ไม่ได้ไปหาดอกไม้อีกแล้วดอกไม้ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแสงสีสันกลิ่นหอมหรือน้ำหวานก็อยู่อย่างเช่นเดิมแมลงผู้แมลงพืชก็หมดความอะไรใจดีกับดอกไม้เหล่านั้นแล้วเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของหลอกลวงหลอกล่อให้จิตของแมลงผู้แมลงพืชติดอยู่ในโลกนี้บัดนี้แมลงผู้รู้ตัวเองว่าตัวเองก็ไม่เป็นของไม่เที่ยงดอกไม้หรือน้ำหวานกลิ่นหอมนั้นจะเที่ยงได้อย่างไรต่อนี้ไปพึ่งนั้นก็เบื่อดอกไม้แมลงผู้แมลงพืชก็เห็นว่าน้ำหวานนั้นก็เป็นของฉาบทาหวานหอมแต่นั่นก็ไม่เที่ยงอะไรเพราะอะไรเพราะตัวของผึ้งเองแมลงผู้ก็เป็นของไม่เที่ยงน้ำหวานจะเที่ยงได้อย่างไรกลิ่นหอมสีสันจะเที่ยงได้อย่างไรก็เกิดการเบื่อหน่ายดอกไม้เหล่านั้นเกิดจากการเบื่อหน่ายตัวมันเองก่อนคนเราก็ทุกคนก็เบื่อหน่ายตัวเราก่อนหลังจากนั้นเราก็เบื่อหน่ายดอกไม้ของโลกก็คือกามคุณ
ั้งแต่นี้ไปผู้หญิงก็เบื่อผู้ชายแต่ผู้หญิงก็เบื่อตัวเองก่อนแล้วก็เบื่อผู้ชายตามมาทีหลังผู้ชายก็เบื่อตัวเองก่อนแล้วก็เบื่อผู้หญิงตามมาทีหลังตามไปติดๆนั่นแหละนะต่อมาความกำหนัดยินดีที่บอกว่าเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อขายกำหนัดความกำหนัดยินดีหรือความใคร่ความเสน่หานั้นก็ผูกเพิกถอนกามราคะนั้นก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปถอนออกมาได้ว่าเราก็ดีเขาก็ดีก็ล้วนแล้วแต่เป็นของไม่เที่ยงซึ่งเวทนาใดอยู่ในเพศตรงข้ามนั้นสัญญาใดความสุขอันใดความสวยความงามอันใดล้วนแล้วแต่ความไม่เที่ยงทั้งสิ้นนั่นไม่ใช่ของเราอันนี้เดาเอาไม่ได้คาดเอาไม่ได้ต้องเห็นจริงถึงจะละได้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เกิดการเบื่อหน่ายตัวเราได้เท่าไหร่ก็เบื่อหน่ายโลกเท่านั้นเบื่อหน่ายโลกได้เท่าไหร่ก็เบื่ออารมณ์ของโลกเท่านั้นเบื่ออารมณ์ของโลกได้เท่าไหร่ก็เบื่อหญิงเบื่อชายได้เท่านั้นเบื่อหญิงเบื่อชายได้เท่าไหร่ก็ขายความกำหนัดยินดีเท่านั้นขายความกำหนัดยินดีได้เท่าไหร่ก็ปิดตัวเองลงเท่านั้นปิดตัวเองลงเท่าไหร่ก็แรงผักใสก็น้อยลงเท่านั้นเรื่อยๆต่อไปแรงขัดใสนี่ก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงจิตก็นิ่งลงนิ่งลงนิ่งลงความผักใสก็หมดสิ้นไปในที่สุดไม่มีอะไรผักใสข้างหลังเราอีกแล้วเพราะความรักนั่นเองผักใสนรชนทำให้เกิดตัณหามากมายอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่นลับที่เราทุกคนจะได้เห็นว่ากลไกเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าเหตุปัจจัยทำให้ทุกคนนี้มีกิเลสด้วยเหตุปัจจัยนี้เขาเรียกว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อรู้เหตุนั้นก็แล้วกระดับทำเหล่านั้นได้จิตก็ตั้งมั่นนะเป็นสมาธิโดยปริยายสมาธิเช่นนี้เนี่ยเราไม่ได้วิ่งหาเลยเพียงแต่ลดแรงผลักดันหรือลดกระแสลงเล็กลดกิเลสลงเท่านั้นเองสมาธิก็เกิดเอาฉะนั้นตั้งแต่ตัวเองที่เห็นตัวเองไม่หลุดแล้วคนนั้นก็เป็นพระโสดาบันซึ่งพระโสดาบันนั้นจิตไม่มีอยู่ข้างนอกเลยแล้วก็ไม่หาดอกไม้อีกเลยตั้งแต่วันนั้นแมลงผึ้งก็ไม่ได้บินไปหาดอกไม้แล้วเพราะแมลงผู้แมลงผึ้งเห็นตัวเองก็เบื่อตัวเองเบื่อว่าร่างกายของตัวเองก็ไม่ได้เที่ยงอะไรที่เราบินไปหาความสวยความงามของดอกไม้นั้นดอกไม้ก็ไม่เที่ยงด้วยน้ำหวานก็ไม่เที่ยงด้วยกลิ่นหอมก็ไม่เที่ยงด้วยจะไปทำไมเพราะตัวเราไม่เที่ยงตีค่าทั้งหมดก็ไม่เที่ยงไปด้วยเมื่อก่อนไปเพราะเรารักตัวเองก็เลยรักดอกไม้นั้นด้วยนะตอนนี้เบื่อตัวเองก็เลยเบื่อต้นไม้นั้นด้วยหญิงถ้าเบื่อตัวเองก็เบื่อชายนั้นด้วยชายเบื่อตัวเองก็เบื่อหญิงนั้นด้วยตามมาหมดเลยเบื่อไปหมดเลยทั้งโลกเลยก็เลยไม่อยากคิดอะไรในโลกนี้เบื่อโลกก็ปิดตัวเองลงบ้าตอนนี้ไปไม่เอาจิตไปไว้กับใครแล้วไม่ไว้กับอะไรแล้วจิตก็ปิดตัวเองไม่ให้ออกจิตเองก็มีคำตอบในตัวเองก็ไม่ได้ดื้อเมื่อก่อนจะไม่ให้ออกแต่มันจะไปนะไม่ออกมันจะออกนะมันดื้อเพราะอะไรเพราะมันไม่มีคำตอบให้แต่บัดนี้มีคำตอบให้เขาแล้วเนี่ยเขาหยุดแน่แล้วก็เมื่อหยุดแล้วเราไล่ก็ไม่ไปเพราะอะไรเพราะเขารู้ดีว่าไปก็คือโง่ไปก็คืออวิชชานั่นเองถ้าไม่ไปก็คือเป็นผู้มีวิชาแล้วนั่นเองเมื่อไม่ไปสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับเมื่อวิญญาณดับนามรูปก็ดับชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายอายตนะทั้งหมดดับหมดเลยจิตก็ตั้งมั่นสิกายว่าเป็นสมาธิอยู่ตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางคืนกลางวันที่ไม่เสื่อมเลยคนไหนที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจิตจะไม่มีการออกเลย
แล้วก็ไม่เผลอเลยไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์นะพระโสดาบันก็จิตมั่นขนาดนี้แล้วอันนี้คือแนวทางที่เราออกจากทุกข์ฉะนั้นวันหนึ่ง24ชั่วโมงจิตนิ่งหมดเลยนั่งก็นิ่งนอนก็นิ่งยืนก็นิ่งไม่ต้องไปนั่งสมาธิอะไรก็นิ่งนิ่งมากกว่าคนที่นั่งสมาธิมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอีกสู้ไม่ได้สู้เราไม่ได้หรอกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าดับอย่างถูกต้องด้วยปัญญาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจิตเหล่านี้เป็นจิตที่เราฝึกมาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็นสมาธิตลอดเวลาได้จิตจะมั่นมากเลยเพราะอะไรเพราะแรงผักไสนั้นไม่มีแรงแล้วไม่มีอะไรมาผักข้างหลังเราแล้วจิตก็นิ่งเหมือนเทียนอันนั้นน่ะที่เราจุดแล้วเนี่ยไฟก็ไม่ดับแล้วเพราะอะไรเพราะลมมันไม่มีคนฉลาดเขาทำอย่างนี้นะเขาวิเคราะห์ด้วยปัญญาทำวิเคราะห์หมดไม่ใช่ทำใช้กำลังอย่างเดียวใช้ปัญญาฉะนั้นฝึกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะบรรดาในการทำกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยมันไม่เหมือนกันฉันฝึกต่างกันก็ผลต่างกันแต่บรรดาผลทั้งหมดเนี่ย สู้เราเห็นตัวเองไม่ได้หรอกแล้วก็เมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ย แจ้งไปทีละอย่างละอย่างละอย่างจนครบในตัวเราทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ไปร่างตัวเองเนี่ยจะไม่เป็นอสุภะเลยเป็นร่างสดอย่างเดียวตลอดกาลอสุภะเป็นร่างอุบายเริ่มแรกของคนหัดใหม่เท่านั้นเอง ซึ่งคนหัดใหม่เนี่ยต้องเป็นร่างแบบนั้นนะส่วนคนเก่าไปแล้วเนี่ยร่างจริงๆของเราเลยไม่ใช่ร่างแบบอุบายแบบนั้นแต่ทุกคนจะเป็นร่างจริงหมดนะเพราะต้องการร่างเราต้องการเห็นร่างจริงอยู่แล้วแต่ว่าเห็นทันทีไม่ได้เราก็ต้องใช้อุบายก่อนเราถึงได้ว่าร่างอุบายกับร่างจริงแล้วก็คนที่เป็นโสดาบันขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นตัวเองได้ก็ละสกายทิฏฐิว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็ละจิตที่ส่งออกนอกทั้งหมดเนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็พระโสดาบันเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งระดับหนึ่งแล้วแจ้งระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจิตพระโสดาบันไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วก็พระโสดาบันน่ะมีภาพคือตัวเองอย่างเดียวไม่มีภาพคนอื่นเข้าไปแทรกเลยนะไม่มีภาพคนอื่นไม่มีภาพอะไรนอกจากภาพตัวเองเท่านั้นการที่เราเห็นตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองมีแต่ภาพตัวเองจิตก็เป็นหนึ่งตลอดกาลแต่ว่าพระโสดาบันก็รู้เลยว่าจิตเราไม่มีข้างนอกจิตเราไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเรารู้โดยชอบในอายสัจ4ว่าทั้งหมดทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเพิ่งมาจากความยึดมั่นก็จริงแต่กระไรเวลาเรากระทบอารมณ์อะไรต่างๆทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจนั้นจิตเราบางครั้งก็ยังดิ้นอยู่ให้เห็นนิดๆอยู่แต่ไม่มากนักการดิ้นอย่างนั้นการโครงเคลงของจิตอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ควรแก่เรา
การที่จิตเรามีอาการที่ดิ้นๆให้เห็นนั้นบ่งบอกถึงความยินดียินร้ายของเรายังมีอยู่ที่ซ่อนอยู่นั่นคือภารกิจของเราที่จะต้องชำระต่อไปจิตที่ควรของเรานั้นควรที่จะไม่มีอาการเหล่านี้น่าจะเป็นจิตที่สงบอย่างเดียวแต่จิตของเรายังดิ้นอยู่นั่นคืออาสวะที่เราเหลืออยู่ส่วนเราจะกำจัดนั้นก็คือการพิจารณากายนั้นต่อไปอีกฉะนั้นพระโสดาบันจึงเห็นกายแจ้งระดับหนึ่งและจิตของพระโสดาบันจะไม่ออกข้างนอกเลยเป็นสาเหตุของการปิดนรกแล้วแสดงว่าคนเราในจิตออกอยู่นรกยังเปิดอยู่ถ้าจิตไม่ออกแล้วคนนั้นก็ปิดนรกปิดนรกยากจังเลยเนาะเมื่อไรจะปิดแวบอยู่เลยนรกเยอะไหมโยมไปบ่อยไหมเผลอก็ไปนี่ก็ไปเรื่อยรู้เลยว่าใครจะตกนรกไม่ตกนรกมันดูที่จิตรู้พระโสดาบันไม่มีไปเลยไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์นะแต่พระโสดาบันเนี่ยต้องพิจารณาตัวต่อไปจนไปถึงพระอนาคามีเมื่อพิจารณาตัวไปตอนนั้นไม่ยากแล้วล่ะจิตมันนิ่งคือภายในกับภายในอย่างเดียวไม่มีภายนอกนะใครจะคิดว่าโสดาบันนี่ตื้นๆไม่นะบอกว่าโอ้โน่นทางโน้นเขาได้กันเยอะเลยโสดาบันเพียบเลยโอ้อะไรไม่รู้นี่แหละมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะโสดาบันต้องไม่เหมือนปุถุชนเลยนะไม่เหมือนหรอกนะขนาดพระอนนท์นะพระอนนท์เนี่ยพระอนนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันมา25ปีท่านเขียนไว้ในเถรคาถาว่าตลอด25ปีของเราที่ยังเป็นพระเสขะอยู่ดูความอัศจรรย์ของเราเถิดว่าตลอด25ปีนี้เนี่ยกามสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราแม้แต่ครั้งเดียวพยาบาทสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราแม้แต่ครั้งเดียวดูเอาเถิดว่าเราเนี่ยบรรลุธรรมเนี่ยนั่นเพียงไหนการบรรลุธรรมของพระอานนท์ก็คือเป็นพระโสดาบันเนี่ยกามสัญญาคืออะไรพยาบาทสัญญาคืออะไรกามสัญญาหมายถึงว่าคิดถึงเรื่องเพศตรงข้ามตลอด25ปีนะคิดครั้งเดียวเนี่ยไม่มีเลยอ่ะเอาสิเอากับอะไรพระนนท์นะบอก25ปีนี่ไม่เคยคิดถึงเพศตรงข้ามเลยแม้แต่ครั้งเดียวแค่คิดนะยังไม่มีเลยนี่คืออนุภาพของพระโสดาบันนะพยาบาทสัญญาเนี่ยมันยังหมายความว่าคิดถึงที่คนที่เราเคยโกรธกันนะเคยมีเรื่องกับใครหรือไม่พอใจใครแล้วเอาคนนั้นมาคิดเนี่ย25ปีนี้ไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือพระโสดาบันนะเราคิดกี่ครั้งโยมวันหนึ่ง25นาทีก็คิดกี่ครั้งอ่ะอันนั้นคือ25ปีนะเอา25ปีนี่กับ25นาทีเราคิดกี่ครั้งอ่ะโยมนะจิตเราเนี่ยหยุดสัก5นาทีได้ไหมโยม5นาทีเนี่ยได้ไหมเอาละ5นาทีเนี่ยเราจะไม่ให้ไปเลยเนี่ยได้ไหมคิดดูก่อนเนาะจะได้หรือเปล่าพระโสดาบันไม่ให้ไป24ชั่วโมงได้ต่อ5นาทียังไม่แน่ใจพระอนนท์25ปีนะไม่เคยคิดถึงเพศตรงข้ามเลยคือไม่ใช่ธรรมดาหรอกพระโสดาบันไม่ใช่ธรรมดาไม่มีจิตออกหรอกคือการบรรลุธรรมมันต้องมีผลแบบนี้นะคนใครว่าคือการบรรลุเนี่ยปุ๊บเนี่ยต้องมีผลเลยคือผลอันนั้นต้องคล้องจองกันนะคนที่บรรลุธรรมเนี่ยผลมันต้องมีผลมีแล้วเนี่ยมันต้องมีอนุภาพที่จะมีอะไรที่ไม่เหมือนปุถุชนพูดง่ายๆก็คือว่า
ถ้าใครเป็นพระยาเจ้าเนี่ยจะไม่มีธรรมชาติของเป็นปุถุชนอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะถ้าใครเป็นปุถุชนก็ไม่มีอานุภาพก็ไม่มีธรรมชาติของพระยาเจ้าอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะถามว่ามันเป็นยังไงล่ะธรรมชาติปุถุชนเป็นไงวันก็คิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่ไปทางหูบ้างทางตาบ้างจมูกลิ้นใจไปทางอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างเอาเก่ามาคิดบ้างเอาใหม่มาคิดบ้างคิดไปเรื่อยไปเถยไปเถยอันนี้คือธรรมชาติของคนปุถุชนแต่เมื่อคนนั้นเป็นพระโสดาบันปุ๊บธรรมชาติพวกนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยมันต้องต่างกันไปเลยมันตรงข้ามกันน่ะไม่มีเอาโน่นมาคิดไม่มีหนึ่งเดียวแล้วพระยาเจ้าเนี่ยท่านจะทำอะไรเนี่ยท่านมีความคิดไหมแล้วท่านจะทำท่านไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ออกไปเลยท่านจะทำอะไรถูกไหมคนอาจจะคิดได้ทำดีกว่าเราอีกทำแบบไหนทำแบบไม่ต้องคิดมันทำได้เหรอเรายังไม่ถึงธรรมชาตินั้นก็สงสัยไปคือคนที่เป็นพระยาเจ้าเนี่ยท่านคิดได้แต่คิดของท่านน่ะไม่มีจิตส่งนอกงงเข้าไปอีกคิดยังไงคิดไม่มีจิตส่งนอกก็บอกแล้วว่าธรรมชาติปุถุชนจะไม่รู้จักพระยาเจ้าเลยไม่มีในพระเจ้าเลยคือคิดได้แต่คิดแบบไม่มีจิตส่งนอกลงนอกไปยังไงส่งไปทางตาทางหูจมูกหรือกายใจท่านไม่มีตรงนี้แต่คิดได้แล้วเวลาท่านจะคิดอะไรเนี่ยท่านต้องสั่งจิตก่อนเอาคิดเรื่องนี้นะแล้วเวลาคิดนะภาพนั้นก็ไม่มีอยากคิดว่าสมมติเราคิดถึงคนโน้นน่ะชื่อโน้นน่ะเวลาคิดปุ๊บหน้าคนนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมล่ะเราปกติคนเราคิดเนี่ยแต่เวลาพระอริยะคิดถึงคนโน้นเนี่ยปุ๊บภาพคนนั้นไม่มีเลยมีแต่ความคิดที่ไม่มีภาพมีแต่ภาพอะไรมีแต่ภาพตัวเองภาพตัวเองแทนหมดเลยและความคิดอันนั้นก็คิดลอยๆแบบไม่มีภาพอ่ะอธิบายงี้งงหมดเพราะอะไรเพราะมันไม่มีธรรมชาติของปุถุชนที่นั้นเราคิดอย่างปุถุชนไงยังไงเนาะคิดแบบไม่มีภาพแล้วคิดยังไงแบบไม่มีจิตออกนอกคิดยังไงมันสั่งได้สั่งคิดแล้วก็ไม่สั่งก็ไม่คิดด้วยนะเราสั่งถึงคิดได้แล้วถ้าไม่สั่งจิตไม่ทำงานเลยคือการคิดทุกครั้งเนี่ยเจ้าตัวต้องสั่งก่อนถ้าเราไม่สั่งเลยจิตอยู่ๆก็คิดเองเนี่ยไม่มีที่นั่นไม่มีที่นั่นเพราะอะไรเพราะปุถุชนเนี่ยไม่สั่งก็คิดสั่งก็คิดไม่สั่งเลยก็คิดถึงบอกธรรมชาติเหล่านี้มันไม่มีที่โน่นเลยอะงงหมดเลยบอกแล้วว่ามันคนละโลกกันอะไรที่ปุถุชนมีที่โน่นไม่มีและที่โน่นมีปุถุชนก็ไม่มีมันคนละฟากคนละกำแพงแล้วอะคนละฟากฝั่งแล้วอะมันไม่เหมือนกัน ฉะนั้นคนที่ทำอะไรโดยที่ว่าจิตไม่ออกนอกนั้นแม่นยำมากแล้วก็ทำงานได้ดีกว่าคนที่คิดอีกแล้วก็ไม่มีฟุ้งเลยแล้วก็ไม่มีจิตออกนอกเลยเราเคยได้ยินไหมว่าพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ชำนาญในคลองแห่งวิตกทั้งหลายเราจะคิดสิ่งใดเราก็คิดสิ่งนั้นเราไม่คิดสิ่งใดเราก็ไม่ได้คิดสิ่งนั้นหมายถึงว่าจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้และคิดก็ไม่มีจิตออกนอกงงหมดเลยนะแต่ฟังไว้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปถึงก็รู้ให้ไปถึงเองก็รู้เพราะที่นั่นมันเป็นที่จิตมันไม่มีอยู่ข้างนอกอยู่แล้วอ่ะมีอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วมันสงบตลอดเวลาสงบตลอดชีวิตน่ะ
แล้วไม่มีเสื่อมเสื่อมไม่มีวันนี้มีสมาธิทั้งวันพรุ่งนี้ก็มีทั้งวันปีหน้าก็มีทั้งวันร้อยปีข้างหน้าก็มีทั้งวันมันมีตลอดมันไม่ได้ไปไหนจิตเนี่ยมันเพราะว่ามันไม่มีแรงผลักดันอะไรเพราะเราทำให้หมดไปแล้ววันวันหนึ่งนะในโลกนี้วันวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยมีแต่ภาพเราคนเดียวเท่านั้นของโลกวันหนึ่งมีภาพเราคลองหัวใจเราภาพเดียวภาพอื่นทิ้งหมดไม่มีเลยทำไมล่ะก็เราพยายามทำความเพียรมาตลอดเนี่ยเราตัดภาพเขาทิ้งทีละนิดละนิดละนิดจนในที่สุดมันหมดน่ะภาพมันน่ะมีแต่ภาพเราคนเดียวปุถุชนล่ะปุถุชนก็มีแต่ภาพคนอื่นไม่มีภาพตัวเองคนเดียวอันนั้นไม่มีตัวเองคนเดียวนะแต่พระเจ้ามีตัวเองคนเดียวไม่มีภาพคนอื่นมันตรงข้ามกันอยู่แล้วเพราะเขาอบรมกำจัดพวกนี้ออกไปไงเพราะภาพคนอื่นคือขยะนั่นเองเอามากองเต็มบ้านเราเอาใครไม่รู้มาถมใจเราหมดเต็มบ้านหมดโละทิ้งให้หมดเหลือแต่บ้านเราคนเดียวพระยาเจ้าท่านทำอย่างนั้นนะถ้าไม่งั้นปิดนรกไม่ได้ฉะนั้นพระโสดาบันถึงเรียกว่าปิดนรกได้หูตานี่คือนรกนะไปที่อะไรก็ได้เรื่องหมดคนเราคนเรานี่ท่านเรียกว่าสำรวจตัวเองได้ว่านรกเราสิ้นหรือยังก็คือจิตไม่รั่วนี่เองถ้าจิตรั่วอยู่นรกไม่สิ้นหรอกพอสังเกตไหมว่าจิตมันแป๊บเนี่ยคิดไม่ดีละแป๊บมันคิดไม่ดีละนรกทั้งนั้นเลยคิดไม่ดีบ่งบอกถึงคนนั้นคุมไม่อยู่นั่นเองที่แวบเนี่ยแต่ถ้าคนที่ไม่แวบเลยไม่ไปเลยบ่งบอกถึงคนนั้นคุมอยู่แล้วเพราะท่านมีอำนาจแล้วท่านว่าฝึกมาเยอะหลังจากนั้นก็ฝึกไปถึงโน่นพระอนาคามีพระอนาคามียิ่งแน่นใหญ่เลยไม่มีการดิ้นเลยของจิตเลยเขาเรียกว่านิวรณ์ห้าจะดับแล้วพระอนาคามีไม่มีนิวรณ์ห้าเลยนะไม่มีนิวรณ์ห้ากามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทจจะวิจิกิจฉาไม่มีดับสนิทเลยดับแล้วดับเลยไม่หวนกลับไม่หวนกลับเมื่อนิวรณ์ห้าดับแล้วเนี่ยหลังจากนั้นคือการพิจารณากายเนี่ยเราจะพิจารณาถึงพระอนาคามีเท่านั้นแหละเพราะอะไรเพราะว่าพิจารณาถึงตรงนั้นเนี่ยกามเราจะหมดแล้วพระโสดาบันก็เกือบจะหมดแล้วเหลือนิดนะเหลือเท่ากับกลิ่นเท่านั้นเองอย่างที่เคยอุปมาว่าเหมือนเราจับของเหม็นแล้วเราก็ไปล้างมือแล้วล่ะมือเราก็สะอาดดีแต่ดมดูนี่มันกลิ่นมันติดอยู่น่ะพระโสดาบันก็คือกลิ่นนั่นเองแค่กลิ่นไอ้ของเลอะๆนี่ออกหมดแล้วรอให้กลิ่นเนี่ยหายก็เป็นพระอนาคามีได้กลิ่นอายมันเท่านั้นเองฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่มีแรงขับเคลื่อนที่จะเป็นถ้าเป็นคนที่มีคู่กันอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ขอนอกใจเลยถ้าเป็นนักบวชนักพจน์ที่เป็นคนพรหมจรรย์ก็ไม่ขอจะไปแต่งงานเลยเพราะไม่มีแรงขับที่จะไปทำอย่างนั้นได้แล้วก็ในไม่นานก็จะทำลายให้หมดอยู่แล้วหมดแน่ๆอยู่แล้วเพราะมันจะใกล้จะหมดอยู่แล้วความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นพระอนาคามีเมื่อพระอนาคามีเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่พิจารณาร่างกายละต่อไปเนี่ยวางอุเบกขาอย่างเดียวอุเบกขาอย่างเดียวที่ว่าระหว่างที่พิจารณาไปเนี่ยบางที่จะมาบอกว่าพิจารณาไปให้ขยันคิดหน่อยนะอย่าไปนิ่งเฉยๆเพราะนิ่งแล้วไม่เจริญแต่ถ้าคิดจะเจริญคิดอยู่ในตัวเราเนี่ยบ่อยๆแต่เมื่อไปถึงพระอนาคามีแล้วไม่ต้องคิดแล้วเลิกหมดเลยการคิดพิจารณาเลิกหมดเลยอุเบกขาอย่างเดียวนะแล้วก็มีอุเบกขาตื้นกับอุเบกขาลึกอุเบกขาตื้นก็หมายถึงว่าเห็นกายอยู่อุเบกขาก็ลึกก็คือการเข้าสมาธิฌานฉะนั้นฌานเนี่ยเราจะไปทำตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไป
แล้วฌานก็คือไงให้จิตดิ่งเข้าไปในฌานลึกเข้าไปโน่นจนลมหายใจขาดนั่นแหละจนถึงอรูปฌานจนถึงโน่นเนี่ยฌาน4อรูปฌาน4ทำฌานให้คล่องแคล่วว่องไวเข้าฌานก็ได้ออกฌานก็ได้ได้ตามใจชอบแล้วไม่ยากไม่เหมือนที่บอกว่าเรานั่งสมาธิกันอ้าววันนี้นะเราจะนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายนะนั่งไปแล้วเนี่ยสู้กับจิตหน้าดูเลยเดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวเราจะให้อยู่มันจะไปโน่นไปนี่ปัญหานี้ไม่มีเลยในพระโสดาบันพระอนาคามีจะไม่มีเราจะไม่มีอารมณ์สู้เลยคืออารมณ์มันไม่มีอยู่เลยจะเข้าสมาธิหรือเข้าเลยจะเราออกสมาธิหรือออกเลยมันไม่มีอะไรใครจะมาสู้อะไรเราแล้วนะมันไม่มีใครมีแต่จิตเราดวงเดียวเพราะอะไรเพราะนิวรณ์มันดับหมดแล้วซึ่งการทำสมาธิแบบนั้นนะมันยากไงนั่งทีไรก็ต้องมาสู้กันก่อนแหละอ่ะสู้เริ่มจะดีอ้าวปวดเมื่อยอีกแล้วเข้ามาอีกแหละหมดเลยจิตกระเจิงหมดเลยมาปวดเข้ามาแล้วกระเจิงหมดเลยอย่างนั้นไม่มีอีกแล้วนะจะเข้าสมาธิก็เข้าออกก็ออกมันไม่มีใครขัดขวางเราเลยอารมณ์ที่ขัดขวางถูกทำลายหมดแล้วซึ่งสมาธิได้อย่างไม่ยากไม่ลำบากหลังจากนั้นเราทำฌานได้เนี่ยคล่องแคล่วว่องไวก็ไม่ได้เอาฌานมาพิจารณาร่างกายเลยไม่ต้องเอามาทำไมพิจารณามาจบแล้วที่เขาทำสมาธิแล้วมาพิจารณานั่นแหละเราข้ามขั้นตอนนั้นไปแล้วเพราะเราพิจารณากายมาเนี่ยด้วยสติแล้วและเห็นแจ้งแล้วและกามราคะก็หมดแล้วเราทำฌานขึ้นมาปุ๊บไปทางวิชชาสามไปเลยไม่ต้องมากลับมาพิจารณาร่างกายมันไม่มาตอนนี้หรอกไม่เอาตอนนี้เพราะว่ามันไม่รู้จะมาพิจารณาอะไรเพราะแจ้งหมดแล้วเราใช้สติปัฏฐานพิจารณาเราไม่ใช่สมาธิธรรมพิจารณาถ้าใช้สมาธิจะพิจารณามันจะไม่มีการเห็นกายนี้แบบร่างกายจริงมันจะเป็นนิมิตไปหมดเลยซึ่งนิมิตน่ะมันเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้มันลอยแต่ร่างกายจริงเราใช้สติเนี่ยมันเป็นเครื่องอยู่ได้มันมีหลักมันไม่ลอยฉะนั้นเขาเรียกว่าสติปัฏฐานไงทีนี้เมื่อเราทำสมาธิขึ้นมาแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามก็คือระลึกชาติได้นะเขาเรียกบุเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็ระลึกชาติตัวเองได้มากมายและสามารถจะนึกระลึกชาติของผู้อื่นได้ด้วยแล้วเห็นว่าเราก็ดีเขาก็ดีล้วนแล้วแต่ว่าเป็นผู้มีกิเลสที่เวียนว่ายตายเกิดมาหลายชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพอแล้วก็หมดอาสวะอย่างนี้เขาเรียกว่าวิชชาสามหลังจากนั้นก็จะมีหูทิพตาทิพทีหลังก็เรียกว่าอภิญญาหกวิโมกข์แปดปฏิสัมภิทาสี่พวกนี้จะมีอภิญญามากนะสามารถจะเอาร่างกายเนี่ยไปเที่ยวนรกสวรรค์ได้หมดไปถึงพรหมโลกนู่นนะไม่ได้เที่ยวมนุษย์อย่างเดียวเที่ยวไปหมดได้อันนั้นไปเที่ยวทีหลังขอให้เที่ยวในร่างกายเราก่อนตอนแรกไม่อยากไปพวกนี้หรอกไม่ต้องการไปเที่ยวในตัวเราจนแจ้งจบก่อนค่อยไปเที่ยวโลกอื่นทีหลังนะอันนี้เขาเรียกว่าการจบของการประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นหมดเลยจิตหนึ่งเดียวไม่มีสองฉะนั้นการเป็นหนึ่งเดียวของจิตนี้เป็นจิตที่สงบระงับมาก 100% เลยไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นจะนั่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีผลแล้วก็ไม่เสื่อมตลอดชีวิตที่เราจะไม่กลับมาตรงนี้อีกเลยปัญหามันก็จะจบอันนี้เขาเรียกสู้ด้วยปัญญาส่วนคนที่สู้กำลังโอ้นั่งไป20ปี30ปีคนนี้ไม่ต้องถึง20ปี30ปีก็ไปแล้วคนละเรื่องเลยฝึกกันฝึกเท่ากันแต่ไม่เหมือนกันได้ก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้คือความอัศจรรย์ของการฝึกว่าปัญญาสำคัญมากฉะนั้นตัวเราเนี่ยกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเรารักตัวเองมากที่สุดในโลก
ขาเรียกว่าตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนรักอื่นเสมอตนไม่มีแต่เมื่อเห็นแจ้งแล้วเนี่ยตัวเองเป็นที่เบื่อที่สุดในโลกแล้วคนอื่นไม่ต้องพูดถึงเบื่อมากพอกับเรานั่นเองเบื่อนี่มันในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากคุยด้วยไม่อยากคบไปด้วยไม่อยากอยู่ใกล้ด้วยไม่ใช่อย่างนั้นเบื่อในความไม่มีสาระอะไรก็อยู่มันธรรมดานี่แหละเราก็เหม็นเขาก็เหม็นอยู่กันไปอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่มีความกำหนัดยินดีอะไรที่จะเป็นอะไรเท่ากับว่าในโลกนี้สิ่งที่เบื่อที่สุดในโลกก็คือเราเองเมื่อก่อนในโลกนี้เรารักที่สุดก็คือเรากลับด้านกันแล้วจิตก็เลยจบเลยไม่ต้องดิ้นอะไรอีกแล้วไอ้ความรักนี่เองทำให้เราดิ้นตลอดเวลาฉะนั้นจิตที่เราวิ่งตลอดเวลามาจากความรักหมดเลยรักตัวเองเพราะเรายังไม่เห็นตัวเองแจ้งมันก็ซ่อนความรักไว้อย่างเหนียวแน่นอยู่งั้นถ้าเห็นแจ้งก็จบกันปัญหาก็จะจบนะปรากฏว่าทำงี้ก็จบแล้วไม่มีการทำอีกแล้วเลิกทำไม่ต้องทำความเพียรแต่เราก็เป็นสมาธิตลอดเวลาจนถึงวันตายรอวันตายอย่างเดียวไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรได้อีกแล้วชาติก็จะเป็นชาติสุดท้ายฉะนั้นการทำอย่างนี้เป็นการทำที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้มาทำให้เกิดให้มีในพุทธศาสนาและจิตเราหนึ่งเดียวเลิกเลยการทำสมาธิเลิกไม่เสื่อมจิตเราจะไม่อยู่ในโลกนี้เลยอยู่ไหนอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นวันๆอยู่แค่หัวเท้าไม่เคลื่อนออกนั้นนอกนั้นนั้นไปต่างกันนะพุทธชนออกนอกนั้นไปหมดไม่อยู่ในหัวเท้านี้พระยาเจ้าอยู่แค่หัวเท้านี้ไม่อยู่นอกนั้นเลยปุถุชนมีภาพคนอื่นเป็นเครื่องอยู่ไม่มีภาพคือตัวเองไม่มีภาพเดียวคือตัวเองพระยาเจ้ามีแต่ภาพตัวเองหนึ่งเดียวคือตัวเองภาพอื่นไม่มีในใจนั้นอีกเลยไม่มีดับสนิทคนละโลกอยู่คนละโลกเขาเรียกว่าเหนือโลกไงเหนือโลกเขาเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมที่เหนือโลกแล้วแต่ก็คนนั้นก็มาจากคนในโลกนี่แหละที่พัฒนาการไปสู่จุดนั้นฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถึงได้บอกว่าปฏิบัติแล้วต้องใช้ปัญญานำเสมอเราถึงจะไปถูกได้เพราะมรรคเนี่ยสมาธิเป็นปัญญานำหน้าเสมองั้นไปไม่ถูกเขาวิเคราะห์ไปตลอดเลยสู้ด้วยกำลังของปัญญาไม่ใช่ดูกำลังเฉยๆนะสู้กำลังของปัญญาปัญญาคืออาวุธแล้วสุดท้ายก็ชนะชนะแล้วก็จบไม่มีอะไรที่จะทำอะไรสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นจิตจะเป็นหนึ่งเดียววันๆอยู่ที่เดียวตัวเองไม่อยู่กับใครอยู่หัวแต่เท้านี่แหละอยู่ได้มั่นตึบเลยไม่มีหลุดแล้วก็ไม่เคยมีเผลอเลยแม้แต่นาทีเดียวไม่มีเผลอพระเจ้าจะไม่เผลอเลยเราเผลอกี่ครั้งโยมวันกี่ครั้งครั้งละกี่นานไหมบางครั้งครึ่งชั่วโมงยังไม่รู้ตัวเลยพระเจ้านี่ไม่มีวินาทีหนึ่งก็ไม่มีแล้วตั้งสติคงจะเหนื่อยแย่เนาะไม่เหนื่อยไม่ได้ตั้งเป็นอัตโนมัติหมดทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมด ฉะนั้นอาวุธสำคัญในการสู้ครั้งนี้ก็คือปัญญาปัญญาคืออาวุธอาวุธคือปัญญาฉะนั้นวันนี้จึงให้ข้อชื่อเรื่องว่าปัญญาวุธนะปัญญาวุธอาวุธคือปัญญานะที่จะสู้ข้าศึกได้ก็คือปัญญาวุธปัญญาวุธ นะก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ